ทฤษฎีทุกทฤษฎีทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงฉันใดปริญญาทุกๆใบในโลกปัจจุบันนี้ทั้งหลายจะมาจากบุคคลที่ได้รับปริญญาทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงในโลกนี้จะมาจากบุคคลที่ปฏิบัติงานก่อนเป็นจริงฉันนั้นฟังทันไหมเนี่ยเอาใหม่ก็ได้โลกใบนี้ไอ้นู่นก็ตั้งทฤษฎีนั่นนั่นก็ตั้งทฤษฎีนี่ไอน์สไตน์ก็ตั้งทฤษฎีสัมพันธภาพสัมพัทธภาพทฤษฎีอะไรล่ะแต่ทฤษฎีเดียวที่พยายามจะตั้งขึ้นมาใช้เวลา15ปีก็ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายก็คือทฤษฎีรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็พูดไว้นะทฤษฎีสัมพัทธภาพก็คือทฤษฎีรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ได้แค่ในระดับไหนก็ไม่รู้ก็เข้าแล้วครับเขาก็บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะแต่จริงๆแล้วไอ้การรวมแรงทั้งสี่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นนะไอ้เจ้าทฤษฎีตรงนี้แหละไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้เดี๋ยวภาษาไม่มีแวนยุกเขาว่างไม่รู้นะอะไรคิดภาษาไม่ออกเลยเอาภาษาเขามาเป็นภาษารอเลยมันยุ่ง อะถือโอกาสขึ้นต้นมาเอ๊ะวันนี้ลุงหงอกจะพาแบ่งหินหรือเปล่าวันนี้แบ่งหินฟังดีไหมพี่หรือแบกภูเขาฟังดีหรือเปล่าไหมวันนี้นะขึ้นต้นแบบนี้ลุงหงอกเขาไม่ได้หนักหนาสร้างสกัดอะไรหรอกพี่เอ้ยเพียงแต่บอกให้รู้ว่าการปฏิบัติการกระทำกรรมคือการกระทำนะคือการปฏิบัติการกระทำเนี่ยมันดีกว่าทฤษฎีใดๆในโลกมันดีกว่าปริญญาใดๆในโลกเห็นไหมก็ทำรู้เห็นเป็นใจทำแต่มีข้อแม้อยู่เดียวว่าผลจากการกระทำอย่าให้ส่วนหนึ่งก็เดือดร้อนอย่าให้ดินฟ้าอากาศเขาเดือดร้อนอย่าให้หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเขาเดือดร้อนอย่าให้ต้นไม้ใบหญ้าเขาเดือดร้อนแล้วอย่าให้มนุษย์บานาหญิงชายต่างวัยต่างขนาดในโลกนี้ 8,900 ล้านคนเนี่ยเดือดร้อนเอ้ย8-7เอานะเฉยๆว่า 8,000 ก็แล้วกันเพราะมัน 7,900 ล้านคนมันมากมานานแล้วนี่มันเกิดทุกวันน่ะมนุษย์เนาะเกิดกับตายอะไรมากกว่ากันถ้าตายมากกว่าเกิดมันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงมนุษย์มันต้องเกิดมากกว่าตายเสร็จแล้วก็บอกว่าคนมีอายุยืดยาวยืนนานมากเพราะว่าความเก่งกาจสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มากมายกายกองจึงทำให้ผู้คนมีอายุยืดยาวยืนนานผมเอาในถอยฟังจริงดีนะเอาในถอยฟังมันยังมีอวัยวะบางส่วนฟังเหมือนกันดีกว่าอย่างใช้ว่าในถอยฟังนะมนุษย์ที่เขาใช้บริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถามว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ในโลกไปนะจริง
เรียกว่าเครื่องมือของชายนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าจะมารวมสิพี่ก็ ใช่ไหมเอาเสียว่า 1% กันแล้วกันใช้วิทยาศาสตร์ไฮเทค 1% กับ800ล้านคนโอ้โห 1% กับ70ล้านคนก็ได้อ่ะนะ 1% กับจังหวัด1ก็แล้วกันใช่มั้ยนอกนั้นมันก็ไม่ใช่ที่ว่านะเพราะฉะนั้นอย่ามานั่งขี้คุยว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญงอกงามจริงทำให้ผู้คนมีอายุยืดยาวอยู่นานโอ๊ยผมไม่เคยรับเด็ดขาดเรื่องนี้ใช่มั้ยครับก็ชงเองกินเองจะยากอะไรกันนะไม่มีใครชงให้ชงมันเองกินมันเองนั่นนะครับ ตั้งเรื่องเองสรุปรายงานเองเซ็นอนุมัติรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบในพวกกลุ่มตัวของตัวเองเสร็จแล้วก็ใช้หลักการโปรปาการดาประกาศข่าวชวนเชื่อต่อไปเรื่อยๆโอ้ยแนวทางนี้เขาใช้กันมาตั้งแต่นู่นยุคสงครามโลกที่หนึ่งนู่นโอ้ยยังรู้ไม่ทันเลยพี่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองก็ลุยกันให้เละนี่อนาคตก็น่านี่ต่อไปใครรู้ก่อนกันนี่สงครามครั้งที่สามนี่คือจะเกิดยังมานั่งทะเลาะกันอยู่แล้วโอ้ตายตายตายทะเลาะไปทำไมแล้วพี่ก็มาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าไม่ดีกว่าเออก่อนที่จะล้มหายตายจากไปจากโลกไปนี้ใครยังไม่เคยทำอะไรทำซะนะใช่ไหมใครยังไม่เคยทำอะไรทำซะนะอะไรเนี่ยชีวิตจริงต้องทำใช่ไหมครับเออใครที่ไม่เคยได้อะไรหามาให้มันได้ซะนะใครไม่เคยให้อะไรใครก็ลองให้คนอื่นก็ดูสิเป็นไงคิดเล่นคิดไปคิดมาคิดนี่ไม่ได้ไม่ดีกว่าเลยผมว่านะ สบายสบายเทคอีดีสิไม่ต้องวิตกออกกระเพื่อมคิดแบบธรรมดาธรรมชาติคิดได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปไม่มีใครมานั่งชวนคิดพาทำก็เอ้าไปตามเกิดตามมีไปก็เพราะเช่นนั้นนะครับมันเหลวแหลกมาเยอะจึงมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังผ่านจอบ้านเราดนทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำทฤษฎีมันมาจากหลังการปฏิบัติแน่ๆด้วยใช่ไหมครับง่ายๆวิชาความรู้ใดๆที่ชาวโลกเขาเริ่มเรียนเขียนอ่านมาเนี่ยถามว่ามันเกิดมาพร้อมมนุษย์ไหมนี่ดีกว่าใช่ไหมมันทำไมถึงง่ายจังไม่ต้องคิดด้วยมนุษย์มันเกิดก่อนวิวัฒนาการของมนุษย์มันอยู่กินหลับนอนกับความเป็นธรรมดาและธรรมชาติกินอยู่อย่างธรรมชาตินอนอย่างธรรมชาติใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์มาที่หลังก็มาเป็นตัวตั้งตัวดี ก็คือเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อโปรปาการดานั่นครับมันเป็นตัวร้ายกาจมากนะครับตั้งแต่เริ่มมีวิทยุสื่อสารกันมีโทรเลขมีโทรศัพท์นี่แหละครับตอนที่มียุคไฟฟืนไฟฟ้ายังไม่มีอะไรกันนะครับพอเวลามีโทรศัพท์มีโทรเลข นี่นะฮะนี่แหละครับรุกสื่อสารประเภทนี้เข้ามาปุ๊บวิชาจิตวิทยาก็เกิดขึ้นในโลกใบนี้ชวนเชื่อกันไปใครมาดดีมาดดีนะเชื่อง่ายเชื่อไวไปนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกพี่ที่นี่จึงบอกอย่าเชื่ออย่าเชื่อข้างหลังไม่เห็นเลยเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ไม่เชื่อไม่โง่ย้ำมีสิทธิ์โง่ดักดานนะพี่เอ๋ยสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่หาที่ยืนไม่เจอนะครับ คำว่าเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันต้องผ่านทฤษฎีลุงออกทฤษฎีเหรียญสามด้านทฤษฎีน้ำล้นแก้วนั่นไงทฤษฎีตรงนั้นนะลองกดไปสิครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วท่านที่เป็นแฟนขาประจำ บ้านเราดอททีวีเนี่ย
กดเข้าไปเลยน้ำล้นแก้วเดี๋ยวก็เจอจริงแบบดูที่ว่าผมก็ไม่เคยกดนะแต่รู้ว่าเคยพูดเอาไว้พูดไว้เมื่อไหร่โอ้ยใครจะไปนั่งจำโอ้ตั้งหมื่นกว่าคลิปนี่ผมจำผมก็บ้าสิครับจำอะไรได้ไม่ต้องลืมอะไรกันเลยมันก็บ้าสิครับไม่จำอะไรก็บ้าเหมือนกัน จำได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับมันจึงจะไม่บ้า ใช่ไหมก็แค่นั้นเอง มาดูตัวอย่างแล้วนะทฤษฎีกับปฏิบัติถามว่าอะไรเกิดก่อนกันฟังให้ดีนะครับทีนี้เข้าเนื้อแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยขี่มาเรียบข่ายเฉยๆนะเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้โจมตีนะมีหอกก็ต้องทิ่มมีเหลาก็ต้องแทงมีหนังซิกก็ยิงมีธนูก็เหนียวไกลแล้วมีปืนก็เหนียวไกลไปแล้วยิงเข้าเป้าเลยประมาณนั้นขี่มาเรียบข่ายมานั้นจู่โจมซะหน่อยชั่ว ลองถามตัวเองก่อนครับผมลุงหอกเปิดประเด็นทฤษฎีกับปฏิบัติอะไรมีก่อนกันอะไรเกิดก่อนกันถามคนทั้งโลกดีกว่าคนทั้งโลกนะผู้คนจะตอบคำว่าทฤษฎีมีมาก่อนปฏิบัติถึง 95% ก็แล้วกันของโลกใบนี้นะครับจะยอมรับว่าทฤษฎีมีมาก่อนปฏิบัติอีกคนประมาณ 5%จะบอกว่าปฏิบัติจะมาก่อนทฤษฎีไอ้เจ้า 5% ของมนุษย์โลกใบนี้ที่ประสบความสำเร็จเขาจะยอมรับว่าปฏิบัติจะมาก่อนทฤษฎีแปลว่าทำด้วยมือของเขาเองด้วยความคิดด้วยสติปัญญาของเขาเองเขาจึงประสบความสำเร็จของชีวิตเขาคำว่าประสบความสำเร็จมันมีองค์ประกอบไหมเนี่ยหนึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมากมายมหาศาลวงเล็บรวยร้นรวยแล้วรวยรวยแสนรวยนั่นแหละครับมนุษย์พันนี้เขาจะบอกว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะเขาทำมากับมือไม่ได้ใช้ทฤษฎีขนาดไหนเลยนะครับอย่างมากก็ใช้ทฤษฎีอดทนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์มันไม่ใช่ทฤษฎีแล้วซื่อสัตย์อดทนมันเป็นสัจจะแล้วสัจจะสัจวาจาพูดคำไหนก็รักษาคำพูดบอกว่าเรื่องนี้ไม่ก็คือไม่บอกว่าเรื่องนั้นใช่ก็คือใช่บอกว่าเรื่องนั้นเอาก็คือเอาบอกว่าเรื่องนั้นให้เอาก็คือให้เอาเป็นเงินไปสิจะเอาเมื่อไรหรือว่าจะให้เอาเมื่อไรจะซื้อเมื่อไรจะขายเมื่อไรก็ทำนองเดียวกันฮะใช่ไหมฮะนี่เรียกว่าสัจจะวาจานะตามมาด้วยการกระทำขยันอดทนขยันหมั่นเพียรไอ้เจ้าขยันหมั่นเพียรมันก็อยู่ในมรรคมี8ข้ออยู่แล้วเถอะใช่ไหมครับไม่จะว่าไงทีเนี้ยนะย้ำมนุษย์ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยตัวเขาเองนะเขาจะมี การกระทำมาก่อนแล้วเขาก็จะตั้งทฤษฎีในใจของเขาอย่างเช่นลุงออกก็มีทฤษฎีลุงออกทฤษฎีน้ำล้นแก้วไงทฤษฎีเหรียญสามด้านเห็นไหมครับน่าเห็นไหม มีไหมครับเหมือนกับชาวโลกเขาไหมตัวเนี้ยไม่เหมือนไม่มีทางเหมือนได้หรอกเพราะมันคนละกรอบความคิดคนละแนวทางเอายกตัวอย่างพระศาสดาเอกของโลกถามว่าเอาทฤษฎีของใครว่ามาใช้
ในชีวิตของพระองค์ย้ำถามว่าเอาทฤษฎีของใครวะมาใช้ในการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวปฏิบัติพระวกายของพระองค์จบไหมเนี่ย ไม่เห็นต้องงัดทฤษฎีใครมาใช้เลยก็เรียนมาเยอะแล้วครับศาสตร์ต่างๆก็คือทฤษฎีต่างๆที่คนเกิดก่อนเขาสั่งสมกันมาศาสตร์เหล่านั้นก็ไปไม่ถึงฟ้าถึงฝั่งมันก็ได้แค่งั้นๆแหละเห็นไหมครับใช่ไหมแต่ศาสตร์ที่พระองค์ตั้งเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันเกินมนุษย์มานานแล้วเช่นทำไมมันถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายเห็นไหมก็เรียกว่าโจทย์ใหญ่ของชีวิตพระองค์แหละครับคนยุคนั้นสมัยนั้นแม้แต่ยุคนี้สมัยนี้ก็เชื่อว่าคงไม่มีใครตั้งคำถามที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับนี่ตั้งคำถามว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรจะร่ำรวยก็มีตั้งแต่คำถามพวกนี้แหละครับผมว่างั้นนะไม่ได้มาตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันยังแก่ว่าป่านนี้แล้วตอนที่เป็นสาวซิงซิงเป็นอย่างนั้นสาวไม่ซิงเป็นงี้ว่าไปหน่อยหรือใครว่าไงจะได้อะไรทำนองนั้นหรือเปล่านะเพราะโจทย์เจ้าชายที่ตั้งไว้มันเกิดมนุษย์วันหาทำไมถึงแก่เจ็บตายวะใช่ไหมถามว่าแปลสายทฤษฎีไหนเนี่ยเอาเชื่อตำราเล่มไหนเอาสายครูบาอาจารย์ไหนไม่มีทั้งนั้นนะครับก็ปฏิบัติก็คือทำเองรู้เองนั่นแหละครับใช่ไหมครับทีนี้มันเกิดขึ้นจากสำนึกมันเกิดขึ้นจากภายในของพระองค์เองก็คือสงสัยนั่นแหละครับสงสัยทำไมว่าก็ตั้งคำถามนี่ทำไมมันถึงแก่มนุษย์ทำไมมันถึงเจ็บก็ปวดร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินผ่านบ้านนู้นก็ร้องโอ้ย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 เสียงหายไปประมาณครึ่งนาทีเสียงต่อมาก็เกิด บ้านนู้นเบ่งออกลูกไง บรรยากาศเบ่งของลูกนะครับ คนไม่เคยเบ่งไม่รู้หรอกครับไอ้แค่ปวดท้องธรรมดาเล็กน้อยก็จะแย่แล้วมนุษย์ปวดเบ่งลูกโหมฉันสอนสักการ์เมื่อนะครับทำไมผมรู้สึกว่าเอ้าแอคชั่นต้องเรียกแอคชั่นเนี่ยแรงเบ่งมากเท่าใดแรงต้านก็จะมีมากเท่ากับเท่านั้นแค่นั้นเองจะมาแรงผลักมีมากเท่าใดแรงดูดก็จะมีมากเท่ากับเท่านั้นแรงกระทำมีเท่าไรแรงที่ปฏิกิริยาต้านการกระทำก็มีเท่ากับเท่านั้นแรงเบ่งมีเท่ากับเท่าไรแรงถูกเบ่งก็มีเท่ากับเท่านั้นทำไมมันจะไม่รู้สึกของแค่นี้ไม่ได้เบ่งเองนะครับแต่ถูกเบ่งมันรั่ว ไม่ได้เบ่งเองไม่รู้แต่คนถูกบีบมันรู้อ่ะเอ๊ะใช่ป่ะอย่างเช่นผมจับแขนท่านเนี่ยผมออกแล้วเท่าไหร่ไม่รู้หรอกแต่เวลาท่านอะไรล่ะถูกบีบอ่ะมันรู้มันเจ็บมันรู้อ่ะคนเบ่งมันไปโอยได้ไงคนบีบไอ้คนถูกบีบต่างหากที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลว่านึกภาพออกไหมครับที่พูดใช่นะผมว่างั้นนะพี่นะเอาล่ะกลับมาที่บอกว่าปฏิบัติใดๆนะจะมาก่อนทฤษฎีทั้งหมดเพราะฉะนั้นตำตัดตำราหนังสือหนังหานั่นก็คือผลพวงจากที่คนคนนั้นเขาปฏิบัติแล้วเขามาเขียนเป็นหนังสือหนังหาไว้เขียนขั้นตอนเอาไว้เขาคิดอย่างนี้นะเขาทำอย่างนี้นะมันเป็นผลสัมฤทธิ์มันก็อ้างถึงเป็นผลสัมฤทธิ์ของงานเขาก็เหมือนกับผมที่จะทำสลายเมฆหยุดฝนเนี่ย ก็
ก็ทำได้แล้วหรือได้เขียนเอาไว้นั่นเองนะครับผมเขียนเหมือนใครอยู่แล้วเมฆเกิดได้ยังไงฝนที่เห็นทุกวันที่ผ่านมามันตกได้ยังไงใช่ไหมครับก็ได้แค่นั้นเลี้ยงกันมาเกือบตายไม่เคยเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่นะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงโดยลุงออกเพียวเอ็นนี่ยี่ที่ว่าเนี่ยครับจะเขียนให้อ่านไม่ต้องกลัวหรอกใจเย็นว่าก็เติมเชื้อเพลิงสักหน่อยนะจะได้ที่ผมพูดนี้นะครับคนที่ประเภทที่ความคิดเร็วๆนะฮะพวกเก่งทฤษฎีเขาไม่ค่อยฟังผมหรอกพวกผมจะรู้ความคิดพวกนี้เขาไปแต่พื้นแต่คือนะครับเขาไม่ค่อยฟังดีแล้วที่เขาไม่ฟังเพราะว่าจะได้ไม่เป็นมะเร็งความคิดผมพูดอย่างนี้แต่ผมไม่เป็นมะเร็งความคิดแล้วกันไอ้คนที่ก็ไปเร็วเนี่ยเดี๋ยวเจอมะเร็งความคิดมะเร็งความคิดมันเกิดที่ไหนครับเอามาจะบอกสมองนั่นนะครับมะเร็งความคิดเดี๋ยวสมองตีบตันก็ได้แหละมะเร็งความคิดจำหน่อยนะครับภาษาผมเนี่ยค่อยๆจำหน่อยมะเร็งความคิดสมองอุดตันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเส้นเลือดอุดตันในสมองอุดตันสมองมีก้อน สมองมีก้อนมะเร็งเสร็จแล้วก็บอกเนื้องอกในสมองเนื้อแมวที่ไหนมันจะมีในสมองไม่มีหรอกสมองไม่มีเนื้อหรอกเนื้ออะไรคำว่าเนื้อก็แถวๆผิวหนังใต้ผิวหนังก็คือเนื้อสมองจะเรียกว่ามีเนื้อได้ไงโอ้พอภาษาเรานี่ถูกกรอกให้กับมันโรคมามากมานานแล้วดีมีลุงงอกได้มาแชร์กันผ่านจอเนี่ยครับคนรับได้ก็รับไปคนรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัวนี้ไม่มีปัญหาไม่อยากไม่เย็นไม่เข็นใจใช่ไหมล่ะแค่เนาะไม่อยากเย็นเข็นใจผมเริ่มดูคำถามแล้วนะครับมีใครมีคำถามก็สอดแทรกเข้ามาสอดสายเข้ามาอีกทีหนึ่งทฤษฎีเกิดที่หลังปฏิบัติแน่นอนนะครับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็มักจะบอกว่าทฤษฎีเกิดก่อนเพราะว่าเขาเรียนหนังสือทฤษฎีหมดพระไตรปิฎกก็เป็นทฤษฎีนะครับไม่รู้ว่าพระคัมภีร์กับทฤษฎีไม่ต่างกันแต่ใครปฏิบัติเนี่ยครับกว่าพระศาสดาแล้วเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมครับใช่นะรับได้ไหมครับเนี่ยพระศาสดาแล้วเป็นผู้ปฏิบัติอย่างพระศาสดาของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันแหละครับจึงจะได้ทฤษฎีมาศึกษาเราเรียนกันมาก็ตามทฤษฎีสิครับที่ท่านทฤษฎีไหนโลกก็ไม่สามารถเขียนเข้าไปยังถึงจุดปฏิบัติถึง point of view ของปฏิบัติทำไม่ได้หรอกเพราะตัวหนังสือมันเป็นเรื่องราวของสมมตินะครับมันไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกใช่ไหมครับไม่มีทางไปถึงจะไปต้มยำทำแกงเนี่ยก็ไปไม่ถึงไอ้ทฤษฎีนั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็ต้องทิ้งทฤษฎีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไอ้จำมานะมันดีแล้วล่ะครับทิ้งซะความจำมาสู่การปฏิบัติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำก็มาสู่กฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างนี้จะง่ายกว่าเยอะนะชีวิตจะง่ายขึ้นกว่าเยอะถึงเวลาพูดคุยอะไรกับใครก็พูดคุยไปมีลูกก็พูดคุยกับลูกมีร้านก็พูดคุยกับร้านมีเพื่อนบ้านมาพูดคุยก็พูดคุยกันนะมีคู่สนทนาเรื่องของธุรกิจการงานก็พูดคุยกันมีเพื่อนร่วมงาน
ใครมีลูกน้องลูกพี่ก็พูดคุยกันเงี้ยผมก็แชร์กันเรื่อยไปยิ้มแย้มแจ่มใสกับกันและกันผมว่ามันก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงานนะผมว่าจะนั่งขมึงขมิงอย่างทำไมมากมายนักประมาณเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งเกิดจากความคิดอีกแล้วโอ้แล้วก็เดือดร้อนลุงงอกอีกแหละมะเร็งเกิดจากความคิดแล้วก่อตัวในสมองเสร็จแล้วก็เส้นเลือดอุดตันอีกมันพึกปากเบี้ยวอีกปากเบี้ยวปากบูดปากเละน้ำลายยืดไหลพูดจาไม่ชัดอีกเสร็จก็เดือดร้อนลุงงอกอีกโอ้ยสุดท้ายลุงงอกก็แย่ลุงหงไม่แย่หรอกลุงหงจะไปแย่ทำไมล่ะลุงหงมีหน้าที่ใช่ไหมงั้นตอนนี้ก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังไปตามเรื่องตามราวตามบทบาทลีลาสรุปได้ไหมในของแค่นี้อ่ะขอในมือถ้าใครยอมรับว่าปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีถ้าใครเก็ตอินทูตรงนี้ลองยกนิ้วดูสิจะดูผ่านจอมีใครบ้างยกนิ้วนี่ไอ้พวกเก่งทฤษฎีอวดอ้างนะต่อไปนี้ตกกระป๋องเนี่ยให้ดูไว้ตกกระป๋องมาแล้ว1นิ้ว2 3 4 5หกเจ็ดแปดวันนี้มีแปดนิ้วอีกเก้าโอ้โอไฮโอแน่นอนมีภาพขึ้นมาเนี่ยโอ้โอเยอะแล้วเนี่ยเออโอโอเอาระเบิดพุ่งจากพื้นดินสู่ท้องฟ้าเนี่ยมันลอยขึ้นมาเห็นเนี่ยเออปืดเลยนายมาแค่นี้ก็ไปกันได้แล้วคำพูดแค่นี้ครับมีคนล้านคนฟังรู้แค่เห็นนี่ก็พอใจแล้วใช่ไหมแต่ต้องเอาไปทั้งล้านไปทำไมล่ะ ใช่ไหมเออปฏิบัติต้องมาก่อนทฤษฎีนะพี่นะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ทำไปเสร็จแล้วผลจากการทำมันเกิดผลสำเร็จจริงๆนะฮะตั้งทฤษฎีเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเช่นลุงออกมาถึงวันนี้ตั้งมันแหละกระดาษทฤษฎีน้ำล้นแก้วกับทฤษฎีเหรียญสามด้านเหรียญสามด้านสบายด้วยอีกหน่อยก็เป็นทฤษฎีสี่มิติใช่ไหมคิดยังไงคิดได้สี่มิติไอ้มิติที่คนอื่นก็พูดถึงเนี่ยมี16มิติบ้างมี32มิติบ้างโอ้เยอะเลยมันเป็นอย่างนี้ฮะอย่างเช่นพวกวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดเรื่องพวกนี้มิติหลายๆมิติเยอะมากคือขนาดของอย่างเช่นว่าโมเลกุลก็หนึ่งมิตินะเนี่ยนะครับเซลล์ก็คือหนึ่งมิติอย่างนี้ดีกว่าเออเล็กไปถึงโมเลกุลก็อีกหนึ่งมิติเล็กไปถึงอะตอมก็หนึ่งมิติเห็นไหมเล็กไปหนึ่งนิวเคลียสก็เป็นหนึ่งมิตินะครับไอ้คำว่ามิติเนี่ยเยอะมากมันเป็นเลเยอร์อย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมไอ้ทฤษฎีในทางภาคทฤษฎีเขาเนี่ยไอ้เขาเป็นมิติของเขานะเล็กไปถึงอิเล็กตรอนก็เป็นอีมิติของอิเล็กตรอนไปถึงโปรตอนก็เป็นมิติของโปรตอนไปถึงนิวตรอนก็เป็นมิติของนิวตรอนไปกันเยอะแล้วมิติเอาไม่อยู่หรอกใช่ไหมครับคำว่ามิติก็คือเลเยอร์ที่เขาไปเห็นผ่านกล้องครับใช่ไหมฮะเนี่ยแค่นี้ก็เห็นแล้วฮะสามมิติเนี่ยแค่หลับตาก็เห็นแล้วสามมิติเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมครับกล้องสามมิติมันรู้ได้ยังไงไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันถ่ายทอดให้กับกันและกันไม่ได้ไม่มีทางได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้จะหยิบให้กับท่านได้ยังไงมันทำไม่ได้จริงๆนะครับเห็นไหมมันประหลาดครับประหลาดจริงๆครับประหลาดมากๆเนี่ย
ถามว่ามิติที่4มันเกิดขึ้นมาได้ไงแต่มันก็มีอะไรล่ะซิมบอลมันมีสัญลักษณ์ของมันเองในตรงนี้อยู่ในตาเราเนี่ยมันสังเกตไหมครับเวลาผมจะพูดในลึกๆผมจะหลับตาพูดสังเกตไหมครับพูดอะไรที่มันเนียนๆมากๆนะผมมักจะหลับตาพูดเสมอสังเกตไหมครับนั่นก็คือสิ่งนั้นมันถึงไม่เป๋ไงก็สิ่งนี้นะฮะอยากให้ทุกคนได้กันมนุษย์ยุคนี้ฮะศตวรรษที่21เนี่ยจะรู้จะได้กับสิ่งที่ลุงหอกกำลังพยายามหาวิธีสื่อสารให้กับท่าน ได้รู้ได้เข้าใจผ่านภาษาของพระอรหันต์ผ่านภาษาของพระอรหันต์นะครับ ก็คือภาษาไทยเราเนี่ยครับเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาใช้สื่อสารกันนะครับมันจะเข้าใจยากก็เพราะมันเข้าใจยากมันถึงเถียงกันไงในระดับหัวแถวทับของบ้านเมืองก็รัฐมนตรีคุยกันคือทับแล้วทับมนุษย์แล้วมันรัฐมนตรีเนี่ยกับนายกเนี่ยก็ถือว่าทับมนุษย์แล้วในการบริหารจัดการนี่ก่อนไหมครับกับรัฐสภาเห็นไหมครับก็เพราะอย่างนี้นะฮะก็คือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจภาษาพ่อคุณนี่นะครับก็ทะเลาะทั้งปีเลยครับจะวางมวยจะได้ซ้อมไปเห็นออกท่าออกทางใช่ไหมครับท้องนี่ก็โดนหมัดเดียวก็กลิ้งเลยโอ้ยท้องแบบนั้นโอ้ยเดินไหวๆในสภาหมัดเดียวไม่มีเหลือโยนเข่าทีเดียวก็พุงกะทิโยแล้ว อย่างว่าคนที่เป็นอีโก้ไม่รู้สำไม่รู้ตัวหรอกครับอารมณ์มันพาไปประมาณก็คนใช้ภาษาไม่เข้าใจมันก็พาไปหมดแหละครับใช่ไหมฮะสังเกตฮะมันจะออกอากับกิริยาหมดคนที่คุมพวกนี้ไม่ได้ต่อให้ใหญ่โตมาไงก็ตามทีนะครับดีนะบ้านเมืองเราผมยังบอกอยู่แล้วว่าตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกานะตั้งแต่ได้อะไรประธานรัฐสภามาเนี่ยผมบ้านเมืองยังมีจุดให้ยึดถืออยู่นะ ผมใช้ว่าจุดนะ แต่มันจะบ่นประมวลผลไม่ได้ใช่ไหมครับ81ปีกับ75ปีมันต่างแค่5ปีโธ่ ทำไมจะไม่รู้คนความคิด5ปีที่ผ่านมาทำไมจะไม่รู้ความคิดคนอายุมากกว่า10ลุงออก10ปีทำไมจะไม่รู้ความคิดของคนที่มีอายุมากกว่าลุงออก15ปีโอ้ยสบายใช่ไหมครับเวลาพูดจาต่างๆมาเนี่ยผมว่าผมรู้หมดนะครับจะพูดทำไมล่ะพูดในเรื่องเราดีกว่าไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมพูดเรื่องเขาแล้วเราก็แย่ใช่ป่ะพูดเรื่องเราดีกว่าก็จะว่าไปทำไมมีคำว่าหยุดความคิดได้ไม่ต้องเกิดอีกคำว่าหยุดความคิดของลูงอกคือการหยุดคิดแบบไหนครับคุณเจ็ดกุฏถามเราให้ฟังแล้วไปทำนะแล้วทำให้ได้ด้วยนะครับถ้าทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าทำได้ก็คือได้เริ่มต้นผมใช้คำว่ามนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งมันก็แปลว่ามนุษย์มันต้องคิดนะคิดไปจนกระทั่งตายด้วยนะครับอยู่ๆลุงหอกก็บอกว่าเอ้ยก่อนตายมันหยุดความคิดก่อนนะวะหยุดความคิดก่อนตายมันก็ฝืนธรรมชาตินะพี่เอ๋ยฝืนมากเหลือเกินครับคำนี้มันคงจะไม่มีใครได้หรอกในสิ่งที่กำลังหลับตาเล่าให้ฟังอยู่แล้วเห็นไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องหลับตาเล่าให้ฟังหยุดความคิดหยุดยังไงขออ้างถึงนิดนึงครับสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดา
แล้วสิ่งใดๆที่ว่านั้นก็ดับลงไปเป็นธรรมดาเหมือนกันคำพูดสองประโยคนี้พูดกับท่านโกณฑัญญะ โกณฑัญญะก็เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์และเป็นผู้นำด้วยครับผู้นำห้าคนแล้วเป็นผู้พยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะด้วยนะว่าจะไม่ครองเรือนและจะป้องบอกว่าเป็นผู้ที่บรรลุอะไรก็ว่ากันไปเพราะยุคสมัยนั้นเขาพูดจาสั่งสอนกันในเรื่องของเดี๋ยวนะมันมีภาษาเขานะปรมัตถธรรมเนี่ยโอสังโคกสังเดี๋ยวนะยุคสมัยเขาใช้คำพูดพวกนี้ปรมัตถ์ปรมาสเนี่ยโมกษะโมกษะใช่ยุคสมัยนั้นคล้ายๆกับโกณฑัญญะก็บอกว่าจะหนีทางโลกไปให้ได้ความเป็นโมกษะอย่างเงี้ยไปลักษณะนี้นี่จะไปลักษณะทางโลกไม่เอาละครับก็จะไปเอาทางพระธรรมประมาณนี้ครับโกณฑัญญะก็เป็นนักพยากรณ์บรรลือโลกเหมือนกันนะด้วยก็เขาเห็นในญาณทัศน์ของเขานะครับโกณฑัญญะเห็นในญาณทัศน์ของเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่จะอย่างรู้ฟ้าดินนะครับเหมือนกับของเบ้งประมาณนั้นครับคือคนที่มีญาณทัศน์จะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาสามารถรู้พูดลงหน้าได้หรือคนที่บรรลุธรรมหรือเจาะการบรรลุธรรมพอเวลาพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมก่อนนะครับพระพุทธเจ้าก็เสด็จไป สั่งสอนปัจจวัคคีย์ตรงนั้นนะฮะในช่วงเวลานั้นในเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับหลายคนหรือว่าบัญญัติยังบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จพระดำเนินไปสั่งสอนปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปมาลึกขตยวันมันห่างไกลกันตั้งเยอะตั้งแยะนะให้ดูระวังเดี๋ยวนะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานะหน้าวันนี้ก็เป็นสถานที่ตั้งพระมหาพุทธคยาพระเจดีย์พระมหาเจดีย์พุทธคยาเนี่ยไปรู้แจ้งเห็นจริงรู้บ้างทั้งหมดที่จุดนี้ใช่ไหมฮะกับนู่นนะแต่ในนู่นเนี่ยคืออะไรป่าอิสิปมฤคทายวันเนี่ยโอ้ยมันจะไปเดินไหวเหรอยุคสมัยมีเครื่องบินหรือเปล่ามีรถยนต์หรือเปล่ามันจะไปเดินเท้าเปล่าไหวเหรอมันจะไปยังไงกี่ปีถึงตรงนั้นมนุษย์พันนี้เขารู้กันแท้ยานทัศน์เข้าใจไหมครับพระพุทธองค์เวลาพระองค์ได้ไววาระเนี่ยตรวจสอบโลกไปเนี่ยแค่หลับตานะให้ดูไปมันเห็นแบบอะไรเนี่ยเหมือนเรดาร์ครับบอกให้ทราบเหมือนรถปัดน้ำฝนทันทีนะครับแล้วคนที่ได้ตาทิพย์มันเป็นยังไงนะครับจะแบบไหนล่ะหมุนไปร้อยเปอร์เซ็นต์สามก็เห็นหมดแบบนี้คนได้ตาที่เป็นนั้นนะมันเห็นหมดนะในดาราเพราะเขาได้แนวตั้งมาเขาได้แนวตั้งเขาก็มาใช้แนวราบพระพุทธเจ้าได้แนวตั้งมาก็มาใช้ในแนวราบหลับตาก็เห็นสิครับเห็นใครล่ะโอ้ยเขาอยากจะเห็นแล้วก็เห็นได้หมดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เหมือนกันแหละพี่ในโลกสบายมากอยู่แล้วล่ะเนี่ยก็ไปเห็นในบริบทเรื่องกับกิริยาของโกณฑัญญะเขาเป็นนักปฏิบัติกันสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมไปถึงก็ไปกดปรากฏพระวรกายดีเสียไม่เขกของเราซะก่อนเพียงแต่บอกว่าคนทายาเขาปฏิบัติเขาอยู่แล้วนะเขาก็ได้ญาณในระดับที่โอ้โหญาณอย่างรู้
ถ้าเขาไม่ได้ยันอย่างรู้ก็จะพยากรณ์ถูกเหรออย่างเงี้ยวิธีง่ายๆสรุปกันแบบง่ายๆคนในยักษ์ก็เด็กยันอย่างรู้จึงพยากรณ์ได้แม่นยำมากโอเคไหมครับเขาได้ของเขาอยู่แล้วเขามีของเขาอยู่แล้วหนึ่งเลยแค่เส้นยาแดงผ่าแปดที่มันจะพลิกขั้วอย่าคิดมันง่ายนะครับเดี๋ยวจะนิดเดียวที่มันจะพลิกขั้วไปถ้าหากว่าไม่มีเจ้าชายถามาเกิดนะก็กนธัญญาก็ได้ไปสิครับตำแหน่งพระพุทธเจ้าเพราะมันมีสิทธิ์ถะอยู่ตำแหน่งพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครคว้าได้อย่างเงี้ยพอนึกออกไหมครับพระพุทธเจ้าได้ปิ้งเข้าไปก็นะยังรู้โดยฌานสมาบัติในภาวะของนิโรธสมาบัติก็เห็นไปหมดโลกใบนี้เห็นทะลงทะเลหนึ่งเห็นศูนย์กลางทะเลเห็นขึ้นไปสุดก็เห็นสุดอากาศสุดสะดือทะเลศูนย์กลางของโลกเห็นไปหมดจริงๆนะผิวโลกมันจะเหลือหรือเนี่ยดินฟ้าอากาศมันจะเหลือหรือเนี่ยเมฆหมอกมันผ่านหมดนะ เห็นไหมมันผ่านมันจะรู้หมดเพราะฉะนั้นก็เล็งไว้เจอกนธัญญาก็เพียงแค่นึกเธอเอ้ยมึงอย่างโง่นักเองไอ้มึงอย่างโง่นักไอ้โกนประมาณนั้นครับพูดภาษาต้องพูดภาษาอย่างนี้มันจะเข้ามึงจะเข้ารู้หูได้มึงอย่างโง่นักไอ้โกนต่อไปได้กินข้าวซะเหมือนกูได้กินมาแล้วประมาณนั้นโอเคไหมจำไม่ด้วยสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาจบเท่านั้นโกนทันยาก็ปิ้งเขาถอยแล้วมาหนึ่งก้าวมันนึกแค่นี้ครับเขารู้เห็นกันนะครับเขาฝากนิดหนึ่งตรงเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเรื่องเลยพอคนธัญญาปิ้งท่านเท่านั้นก็บอกกับพรรคพวกสิครับบอกแท้ไทยคนธัญญาวัปปะมหานามะอัศชิใช่ไหมรู้นะอะไรพัทยาอะไรครับห้าสายก็แล้วกันง่ายดี บอกทั่วไปต่อมาก็ บรรลุธรรมทั้งหมดไล่เรียกกันเป็นกลุ่มมันก็เป็นกลุ่มแรกไปแค่นี้ก็หลังจากตามมหาการอุปถากกัน จนถึงขั้นหนังติดเอ็นติดกระดูกเจ้าชายถาบทนไม่ไหวต้องก็ตายเอาสิครับกินข้าวกินปลาจะทางด้านปฏิบัติก็ยังปฏิบัติต่อยุคสมัยนั้นเขาปฏิบัติจนทั้งตายกันเขาเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะเขาเรียกฤาษีชีพรายไหมยุคสมัยนั้นใช่ไหมครับเจ้าถามไปรู้ก่อนเกือบตายเหมือนกันนะครับไม่งั้นจะไม่มีพระเจ้าก็มีพระเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ก็แค่นั้นเองเนี่ยก็คือแนวทางเพราะฉะนั้นเจ้าชายแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติมันถึงสุดยอดก็เรียกว่ายุคแห่งความเพียรยุคแห่งความเพียรมันจบไปแล้วยุคนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันเป็นยุคของความเข้าใจถามว่าใครล่ะจะเป็นผู้ที่นำเอาสิ่งใดๆหลายๆอย่างมาเล่าให้ฟังให้เกิดความเข้าใจถามว่าใครล่ะก็วินาทีก็ลุงออกแล้วครับใจใครล่ะครับวินาทีนี่ก็คือลุงออกแล้วครับนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปมันก็ไม่น่าจะใช่ลุงออกมั้งทีเนี้ยมั้งใช่ไหมครับก็วินาทีนี่ก็พูดกันเป็นวินาทีกันครับโอเคนะส่วนคำถามที่บอกว่าคิดอย่างไรไม่ต้องเกิดเองคำว่าหยุดความคิดของลุงหงอกคือการหยุดคิดแบบไหนมันจะเป็นอัตโนมัติครับพอถึงนั้นมันจะเป็นอัตโนมัติกับมันเองคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดแต่ผมแนะนำให้คิดในทางไม่ดีนะคิดไปเถอะในสิ่งที่ไม่ดีมันง่ายนะมันง่ายสิ่งไม่ดีสิ่งดีมันเยอะแยะใครก็สั่งสอนให้คิดดีพูดดีทำดีมันมี108คิดดีพูดดีมันมีเยอะมากกว่าไม่ดีไม่ดีเป็นเรื่องเดียวผมว่านะ
ดีมันมีตั้ง 99% ไม่ดีมีเพียง 1% คิดในสิ่งไม่ดีเพียง 1% อย่างเช่นคิดไม่ดีกับลุงหงอกสิเช่นอะไรนะลุงหงอกที่เห็นว่าลุงหงอกไม่ดีก็คิดไปสิครับอะไรแบบอย่างเช่นสูบบุหรี่อย่างเงี้ยคิดไม่ดีก็คิดไปสิอะไรแบบลุงหงอกไม่ได้สูญเสียสักนิดเดียวนะจริงคิดไม่ดีก็คิดไปสิครับถามมีประโยชน์ไหมทีนี้ถ้าท่านคิดไม่ดีกับลุงหงอกตอนเนี้ยถามว่าท่านได้ประโยชน์ไหมนะครับไม่ได้คิดต่อทำไมทีนี้เห็นไหมมันก็พลิกขั้วได้นะครับใช่ไหมล่ะถ้ายังคิดต่อก็เป็นเรื่องท่านแล้วทีนี้สรุปให้ฟังแล้วนะ อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับคิดไม่ดีไปเลยคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีเราจะให้คิดนี่ภาษาต้องจำเพราะความคิดมันไม่ทำอะไรให้ใครเสียหายแน่นอน 100% เออใครจะเถียงนี่เนี่ยใครจะโต้แย้งย้อนแย้งกันจนนะครับแต่ถ้าคิดแล้วพูดยุ่งนะพี่เอ๋ยและหรือคิดแล้วเขียนด้วยเออยุ่งเลยพี่ครับมันจะกลายเป็นให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับยุ่งนะท่านยุ่งเองจริงๆนะเห็นไหมครับก็เพราะอย่างนี้ครับมันจึงเป็นขยะความคิดหรือเป็นมะเร็งความคิดเกิดขึ้นในสมองของแต่ละท่านเสร็จแล้วก็มาปวดหัวปวดเฮ็ดต่อก็มีปัญหาเรื่องสมองต่อสมองก็เป็นเรื่องที่การควบคุมของร่างกายในส่วนใดๆทีนี้นอกเหนือจากตับไตไส้พุงม้ามหัวใจสมองไม่มีสิทธิ์ควบคุมนะครับตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและอวัยวะที่ผลิตมนุษย์นะครับเออสมองไม่มีสิทธิ์ไปสั่งได้เลยนะครับไม่รู้ไว้ไม่มีทางเลยแต่สมองสั่งลูกงอกเอาบุหรี่มาเอาไฟมาจุดเอามือมาทำเนี่ยสมองสั่งพวกนี้ได้สั่งกลไกพวกนี้ได้นะครับแต่สมองไม่มีสิทธิ์สั่งหรือสั่งไม่ได้แน่ตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและง่ายๆคือมดลูกก็แล้วกันง่ายขออนุญาตเถอะมดลูกเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเห็นไหมครับนั่นแหละฮะผมเรียกว่ากลไกทำงานโดยอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้จิตก็สั่งไม่ได้แต่จิตมันจะรู้เพราะจิตมันเป็นธาตุรู้ใช่ไหมถ้าท่านฝึกปรือเรื่องจิตของท่านเองได้ท่านก็จะรักษาอวัยวะที่ว่านี้ได้ให้มีอายุยืดยาวยืนนานนั่นเองเราเรียกว่าจิตรักษากายรักษากายทั้งภายนอกและภายในจิตผ่านภาษานะครับเห็นไหมอย่างผมทำเหมือนไม่กลัวแม่เร็งแม่เสียงแม่เมียแม่ประกาศก็จิตผมเองนะครับรักษาอวัยวะภายในของผมเนี่ยครับใช่ไหมฮะถามว่าจิตของผมนะจิตของผมก็รักษาเองได้นี่คือจิตรักษากายใช่ไหมครับแต่ส่วนอวัยวะอื่นล่ะก็ผมรู้ว่ามันทำด้วยอะไรทั้งหมดแต่ร่างกายผมก็รู้สิครับใช่ไหมผมก็ต้องมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมสิครับที่จะรู้อวัยวะในร่างกายผมทั้งหมดเนื้อเยื่อไหนมาจากไหนเซลล์ไหนประกอบไปด้วยยังไงพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ยังไงใบบริสุทธิ์อยู่ยังไงผมก็ต้องรู้ผมเองนี่ครับผมจึงรักษา
ตัวของผมเองได้ขณะเดียวกันนะครับก็อยากให้ท่านที่อยู่หน้าจอรักษาตัวเองให้ได้ใช่ไหมครับไม่ได้มันจะได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นเขาเออที่พึ่งคนในครอบครัวท่านนั่นแหละที่พึ่งในญาติโกโหติกาพงศาคณะญาติของท่านนั่นแหละเออที่พึ่งของบริวารหวานเครือของท่านนั่นแหละเห็นไหมครับใช่ไหมฮะสุดท้ายถ้าหากว่าท่านอยู่ที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งก็รักษาคนทั้งหมู่บ้านในหมู่บ้านของท่านนั่นแหละเห็นไหมครับแล้วผมจะหวงไหมของเงี้ยใช่ไหมครับเออก็เผื่อแผ่แบ่งปันสิครับก็ของมันดีเนี่ยมันเป็นอยู่ด้วยกันนะพี่เอ๋ยแล้วพึ่งกันด้วยทีนี้ทำไมต้องมานั่งทะเลาะกันใช่ไหมทำไมต้องแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งข้างไปทำไมล่ะก็เพราะมันแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งข้างกันมันทะเลาะกันไม่ยอมหยุดเห็นแล้วก็ระเอือมระอากันเป็นเรื่องเขากันแล้วกันนะถ้าไม่ตัดเขากับเราจากกันเราจะเป็นทุกข์แต่ผมมันตัดง่ายเขาคือเขาเราคือเราผมจึงไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นไงจะไปทุกข์ไปทำไมล่ะโอเคนะสิ่งที่เห็นในสมาธิหรือในฝันคือสิ่งที่เราได้รับรู้ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันแล้วสิ่งที่เรารู้รับรู้จากอดีตชาติสามารถตามมาได้ไหมครับถ้าเรารู้เรื่องราวของอดีตชาติของเราเองมันจะลบไปเลยครับมันไม่ตามมาหรอกมันจะลบเลยครับถ้ารู้มันจะลบไปเรื่อยเรื่องราวอดีตชาติเราเนี่ยเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับจะรู้เรื่องราวของอดีตชาติของตัวเรานะครับอย่าให้ใครมาชักนำอย่าให้ใครมาจูงเราตรงนั้นนะเราจะรู้ของเราเองในที่สุดแล้วนะครับฟังคนอื่นก็ฟังได้ไม่เสียหายเพราะฟังไม่เถอะฟังคนอื่นก็ฟังไปฟังไม่ประกอบการพิจารณาระหว่างเขาเล่าให้ฟังกับเราพัฒนาตัวเองได้หรือว่าปฏิบัติของเราเองได้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจออยู่หน้าจอสงสัยแล้วก็ถามมาแล้วในจอเนี่ยจะเล่าให้ฟังตามบทบาทลีลาของลุงหมอโอเคไหมครับการทำความชั่วขององคุลิมานบรรลุธรรมโดยไม่ต้องมาชดใช้กรรมในชาติต่อไปถือว่าเป็นชาติสุดท้ายโดยไม่ต้องเกิดอีกพระพุทธเจ้าใช้คำพูดหรือพลังงานอะไรทำให้องคุลิมานเข้าใจบรรลุธรรมครับ ก็ต้องบอกพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษจริงๆนะครับนะนะต้องบอกพิเศษมากผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับจำหน่อยตอนนี้เป็นภาษาลุงหงอกนะครับพระองค์จะไปปรากฏพระวรกายที่ไหนก็ได้อย่างเช่นไปปรากฏพระวรกายต่อหน้าเหมือนกับสัมผัสตรงกับคนธัญญะที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยทั้งที่นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพยุคสมัยนั้นมันมีพระมหาเจดีย์พุทธคยาที่ไหนแล้วใต้ต้นโพนั่นนะครับก็ไปนั่นแหละครับพระพุทธองค์จะไปได้หมดนะดวงดาวไหนก็ไปได้หมดนะครับจักรวาลไหนกาแล็กซี่ใดเนี่ยจะไปได้หมดนะครับแต่นั่นถือว่ามันไกลตัวมันนอกกำมือหรือว่านอกโลกนอกโลกีวิสัยเรื่องพวกนอกโลกีวิสัยนี้ผู้บรรลุธรรมเท่านั้นจะรู้ตรงนั้นได้นะครับ อย่างต่ำก็ปัญญาวิมุตติถึงจะได้แล้วปัญญาวิมุตติก็ยังไม่ถึงได้ซ้ำไปนะมันต้องเจโตนะฮะเจโตวิมุตติถึงจะไปรู้เรื่องของจักรวาลไปรู้เรื่องกาแล็กซี่ต้องได้เจโตวิมุตติถึงจะไปตรงนั้นได้นะครับส่วนปัญญาวิมุตตินั้นก็แค่หลุดโลกเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานก็จบข่าวตรงนั้นนะครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายไปส่วนพระพุทธเจ้านั้น
ทำไมถึงก็ใช้คำพูดไม่เท่าไหร่ความจริงเป็นฤทธิ์นะครับกำลังคิดดูสิครับว่าองคุลิมาเนี่ยใช้ดาบไอ้ถ้าเราเห็นแค่ภาพถ่ายทำใช่ไหมครับมันก็แค่นั้นจริงๆมันต้องเอาตัวตนเนี่ยฟันเข้าไปปุ๊บฟันยังไงมันก็ไปขาดใช่ไหมตรงนี้ต่างหากพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ใช่ไหมครับก็ไปฟันเงาอ่ะก็พระองค์ไปปรากฏไปปรากฏพระร่างกายที่ไหนนะฮะมันก็ไปแค่ไงแค่นามมันสร้างเป็นรูปโอเคไหมครับอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเวลามีญาณทัศน์หรือว่ามีตาเป็นทิพย์เนี่ยมันจะเห็นหมดนะสัตว์โลกจะเห็นหมดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะใช่ไหมครับเห็นหมดแล้วสัตว์ตัวไหนที่เนี่ยมันไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนมันจะเห็นง่ายไวด้วยซ้ำไปอ๋อไอองคุลิมานเนี่ยที่แรกจะไปรู้ได้ไงองคุลิมานไม่รู้รู้แต่ว่าไอ้หมอนี่ทำไมมันถึงไม่เหมือนมรุปนาเขานะก็มีดาบมีอะไรต่างเอาอะไรพันคอเต็มหน้าตาก็ดูไม่จืดประมาณนั้นดูสิไปดูมันดูสินะแค่คิดมันก็ไปปรากฏหน้าลงองค์ริมานใช่ไหมองค์ริมานก็ฟันเข้าไปสิแล้ววิ่งฟันก็ไปได้มันไม่ขาดอ่ะยิ่งฟันก็ยิ่งต่อติดยิ่งฟันก็ต่อติดก็ภาพแอนิเมชันทุกวันเนี่ยที่วิทยาศาสตร์เขาทำกันมาให้รู้ให้เห็นนี่คือพวกภาพแอนิเมชันให้เห็นได้วิทยาศาสตร์เขาเก่งเหมือนกันนะเรื่องนี้ของจริงก็คือถึงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาฟันมันเหนื่อยจะตายเอาสิฟันอะไรไปฟันเงาฟันมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยมันจะไปมันเหมือนฟันคนอื่นเขาผ่านมาฟันทีก็ตัดด้วยมือคล้องคอแล้วอันนี้ไม่ใช่ฟันยังไงมันก็ไม่ขาดมันก็หมดแรงก่อนสิพี่ก็ร้องเรียกให้ก็เชียวหยุดก่อนหยุดหยุดก็มึงต่างหากที่ไม่ยอมหยุดพุทธเจ้าแค่เขาเรียนก็มึงหยุดก่อนสิกูจะหยุดให้ดูประมาณนั้น จะพูดยังไงล่ะก็พูดอย่างนี้แล้วครับสื่อสารกันด้วยวิธีภาษาพ่อขุนนี่สื่อสารกันด้วยภาษาพระอรหันต์ก็ให้ทำใหม่ใช่ไหมกูหยุดตั้งนานแล้วมึงต่างหากไม่ยอมหยุดก็มึงหยุดดูเสียสุดท้ายองคุลิมานก็หยุดอย่าลืมนะก็คำว่าองคุลิมานพูดภาษาไหนก็ไม่รู้ครับมันแปลว่าหยุดนะใช่ไหมใช่ไหมยุคสมัยนั้นเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้หรอกภาษามังคดเลยยุคสมัยนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าหรือภาษาสิงห์หนเลยใช่ไหมครับหรือภาษาบาลีไบลานหรือเปล่าไม่ทราบซึ่งแปลได้มันเป็นภาษาพ่อคุณก็คือหยุดหยุดก็มึงไม่ยอมหยุดฝันเนี่ยไอเวนประมาณนั้นกูจะเป็นอะไรกูหยุดตั้งนานแล้วก็มึงลองหยุดดูเสียงแล้วกูจะวิ่งไปตำหอยทำไมให้มันกูไม่เหนื่อยแล้วมึงต่างหากที่จะแห้งๆกันนะพอเวลาหยุดปุ๊บก็สนทนาสองคำก็กราบตีนเสืออะไรล่ะครับนั่นแหละพระเจ้าแสดงฤทธิ์เข้าใจไหมครับให้รู้หน่อยครับแต่หนังก็ไม่สามารถที่ทำไว้ให้เป็นแสดงฤทธิ์ได้ถ้าเป็นผมสร้างขึ้นมาเลยจริงให้โคตรฟันไปเลยให้บัวกระทิงมาวิ่งไปเลยโถให้ช้างฮาราคิริวิ่งไปเลยโอ้โหผ่านกายเฉยรับรองรับรองให้ลูกงอกสร้างแบบนี้นะจะบอกให้แซ่บนะสร้างได้หมดสบายสบายเพราะฉะนั้นคำที่บอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาก็พระพุทธเจ้ามีกายเป็นทิพย์เอาหาเงาที่ไหนลูกใช่ไหมครับหรือใครจะเถียงเนี่ยมันก็อยู่พอยนี้แหละครับที่ว่าเนี่ยว่าไปทำไมมีก็ไม่มีใครมาแกะพอยนี้ให้ดูหนังก็เพลินไปดูซีรีส์พระพุทธเจ้ากับเพลิน
นี่มีปัญญาต้องใช้ทั้งปริศนาธรรมนะครับในการที่เอาตัวรอดไม่งั้นโดนเหยียบนะก็ลองคิดสิฮะหนึ่งเดียวโผล่มาท่ามกลางของความเชื่อทั้งหมดนรกสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงเอาคำว่านรกสวรรค์เข้ามาสอนเข้าไปในสารเสด็จพระภูมิด้วยซึ่งก็มีเทพมีพรหมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับอรูปพรหมหนึ่งไงเออรูปประพรหมอรูปพรหมหนึ่งไงก็ค้างคาไม่ใช่เลยครับเพราะเดิมเนี่ยก็บอกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างเห็นไหมครับเออศิวะเป็นผู้ทำลายนารายณ์ผู้รักษานารายณ์รักษานารายณ์ถ้าหากว่าคำว่านารายณ์ในความหมายของลุงหงอกนะครับก็ละนารายณ์นารายณ์ก็พระพรหมคือผู้สร้างโลกศิวะกูมาเนี่ยสองคนเนี่ยเขาผลิตมนุษย์นี่แหละครับกลุ่มผลิตมนุษย์กลุ่มโยนีกลุ่มศิวลึงนี่แหละครับไอตัวร้ายกาจมากตัวนี้หลงโลภโกรธก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละนะหลงโลภโกรธกิเลสตัณหาราคะก็เกิดแค่ขึ้นสองอย่างนี่แหละศิวลึงกับโยนีนี่แหละเพราะต้องก้าวพ้นให้ได้คนไหนเคยใช้ก็เคยใช้มาแล้วก็อย่าไปใช้มันอีกถ้ามันได้ก็เลยพ้นไปซะประมาณนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำสอนที่บอกว่าพระพรหมคือผู้สร้างโลกศิวะกับนารายณ์ก็มาแพร่พันธุ์มนุษย์นี่ไงมนุษย์มันเกิดมามากๆในโลกนี้มันก็ต่างคนต่างทำลายในเวลานี้วิทยาศาสตร์ก็ทำลายโลกใช่ไหมครับต่อมานารายณ์ก็มารักษาไอ้นารายณ์นะนาทีเนี่ยถ้าหากว่าผมจะแปลความนารายณ์นะฮะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละครับเห็นไหมครับรักษาโลกไว้เนี่ยแต่นารายณ์เข้าไม่ถึงแก่นแกนของโลกก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาถึงแก่นแกนของโลกเห็นไหมครับพระพุทธเจ้านี่มาถึงแก่นแกนของโลกพลังงานที่อยู่ในแก่นแกนของโลกนี่มันก็จะแผ่มาให้อยู่ในโลกนี้ที่มันมีการปรับกลุ่มที่กำลังทำลายโลกเห็นไหมครับมันจะมีการปรับนะส่วนนารายณ์รักษาแล้วก็ส่วนพระธรรมก็รักษาเรียกว่าปรมัตถสัจจะหรือข้าคงที่ก็จะมาทำการรักษาให้ทั้งหมดก็ผ่านจากปากลูกงอกให้เราให้ฟังอยู่เวลานี้จะโยงไปยังก็ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคำสอนต้องมีคำว่าพรหมเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่งั้นโดนเหยียบนะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าร่างกายก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแล้วว่าไอ้ร่างกายนั่นนะครับก็ต้องมีการกินนอนเหมือนกันแหละร่างกายนะพระพุทธองค์ก็กินไม่ใช่เหรอเออมีเจ็บเหมือนกันนะเออใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับชาวโลกร่างกายก็ไม่ได้ต่างตรงไหนนะหิวก็หินง่วงนอนร้อนอาบน้ำเหมือนกันทุกอย่างนั่นแหละครับแต่ภาวะภายในมันไม่ใช่มันต้องแยกส่วนออกมานิดหนึ่งภาวะภายในลึกๆมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการเก็บสิ่งมันลึกก็สมมติว่ากามันดำหมดใช่ไหมไอ้ขาวๆไว้ปีกเดียวซ่อนไว้ใต้จักรแร้เนี่ยถ้าไม่กางปีกไม่เปิดอ้าวซ้ายเขาเห็นเขาจะไม่เห็นได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไปอยู่ในฝูงหมูกาก็กระจอกนะกระจอกที่ไหน ได้ก็รู้ไส้ฝูงอีกาหมดนี่เป็นต้นใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับนักสืบก็เหมือนกันนะครับสืบราชการลับก็ต้องปลอมตัวเข้าไปในสถานที่ที่สงสัยว่าเป็นนู่นนี่นั่นเหมือนกันพระเจ้ายุคสมัยก็เป็นนักสืบไปใช่ครับเป็นอะไรก็แล้วใช่ไหมล่ะรู้เขารู้เรารู้เราเนี่ยพระองค์รู้เราแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่รู้เขาต่างหากที่ยังรู้ไม่หมดก็ไปหาเขาไปหาเขาไปหาเขาไปหาสำนักนู่นไปหาสำนักนี่เขาสุดแล้วเขาก็ไม่มีหาในสุดท้ายแล้วคำตอบสุดท้ายก็ไม่มีกูไม่อาศัยเขาแล้วกูไม่อาศัยกูคนเดียวจะอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ ก็ต้องอาศัยภาษาพระหันพูดเนี่ยกูมึงนี่คือภาษาพระหันแน่ๆใช่ไหมครับอุ้ยฟอเอาละเมื่อเข้าใจภาษาเดียวกันแล้วนะมันก็จะง่ายในการไปด้วยกันพี่นะครับง่ายเหลือเกินเนาะ ตรงก็หวังว่าเรื่องของนรกสวรรค์ต่อไปนี้มันหยุดพูดได้แล้วนะครับใช่ไหมล่ะเรื่องของโลกเวรโลกกรรมเหมือนกันมันเลิกพูดได้แล้วนะครับดีสิผมไม่บอกว่าเรื่องศีลธรรมก็เลิกแล้วล่ะดีผมไม่พูดคำนั้นนะใช่ไหมครับ
พวกก็พลิกแผ่นดินสิพี่ก็ต้องรักษาไว้ซึ่งของที่ต้องรักษาก็ต้องรักษาใช่ไหมครับใช่ไหมของผมนี่ศีลคือศีลข้อเดียวในส่วนตัวผมนี่ครับจังสวัสดีทีวีทุกท่านสวนหลวงภาพเสียงดีโอเคคุณยังโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมการจัดการของพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกพญาสารที่จะมาจัดการกับคนชั่วเขาจัดการถึงตายไหมครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตก็อะไรกันที่คนพิการไปนะครับพวกมีฤทธิ์มีเดชอย่าให้มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวโอเคไหมครับหักขาหักแข้งไปเรื่อยแหละโอเคไหมครับมีปากก็ปิดปากมันจะมั่งประมาณนั้นใช่ไหมพอลุงพูดอะไรที่มันลึกๆเสียงจะหายไปเกือบแทบจะทุกครั้งเลยครับผมกำลังฟังเพลินเลยเสียงก็มันสู้กันหรือเปล่าระหว่างคลื่นเสียงลุงออกเกือบคลื่นเสียงวิทยาศาสตร์จะสู้กันหรือเปล่ามันลงล็อกมันนะฮะมันมีหลายอันนี้นะอย่าลืมนะเสียงที่ท่านฟังอยู่ถ้าหากว่าฟังผ่านเฟซนะฮะถ้าฟังผ่าน YouTube ก็จะมีเสียงอยู่นะครับอย่างหนึ่งหายไปอย่างก็มาแทนที่เรามีหลายเวอร์ชันโอเคไหมครับคงจะไม่หายไปพร้อมกันหรอกจะมาจอก็เหมือนกันตอนนี้ตั้งกล้องอยู่ทั้งตัว1 2 3 4ทั้งหมด5ตัวนะกล้องเดียวต้องเนี่ยดูไหม5มุมนะบอกทราบ5มุมกล้องนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราบอกให้ทราบไว้เรามีอยู่5มุมกล้องนะฮะเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับเราจะเตรียมตัวใช้งานกันอย่างมโหฬารตะการตาให้กับมนุษยชาติของโลกใบนี้อยู่นะครับเพราะผมจะรู้ว่าผมมีอะไรดีหาทางช่วยกันนวลนาทีนี้ก็ช่วยกันสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันสื่อสารกันนะครับระวังผมไปใช้ภาษาอย่างอื่นนะถ้าผมไปใช้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ละยุ่งนะพี่นะ โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในเฟซนะฮะต่อมานี้ผมก็ขออนุญาตดู YouTube ดูสิ YouTube อยู่ไหนล่ะจ๊ะป๊อเชียร์มาเร็วอย่ามัวแต่หมุนนะเชียร์นะเชียร์นะเชียร์ชัวชัวชัวเป็นไงเป็นไงเอาไงชัวแล้วนะชัวชะเอาไงเชียร์เชียร์โอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โหวันนี้เยอะเลยครับท่านที่อยู่โอเคยินดีด้วยครับท่านที่อยู่YouTube นะครับมาเยอะวันนี้เอานะมีไผเด้อถามมาบ้างค่อยสะกิดเบาๆตามภาษาลุงออกนะห้ามตกใจนะฮะมือผมสะกิดปุ๊บเวลาผมสะกิดใครในชื่อนี้ระวังท่านสะดุ้งเหยิงนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่แจ้งเพื่อโปรดทราบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวห้วยใครมาสะกิดสีข้างประมาณนี้ไม่ได้นะครับมือผมไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าแจ้งไม่เตือนไม่ใช่สุดขอบโลกเลยไปจะเป็นอวกาศซึ่งมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ถ้าเราเจาะจุดที่เชื่อมรอยต่อระหว่างขอบโลกกับอวกาศให้พลังงานบริสุทธิ์ไหลเข้ามายังโลกได้ไหมครับได้ครับนี่ตอบเลยได้ครับได้ตอบเลยครับมาจุดนั้นนะผมเรียกว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดนี่
แต่มันช่องผ่านนี่เล็กมากเล็กจนไม่มีอะไรจะให้เล็กมันผ่านตรงไหนอธิบายสองคำนึงจบนะคนจะเข้าใจตรงนี้ได้ต้องเข้าใจผ่านทฤษฎีน้ำล้นแก้วกับทฤษฎีเหรียญสามด้านครับจึงจะเข้าใจได้ทฤษฎีลูกงอนะครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วกับทฤษฎีเหรียญสามด้านอธิบายผ่านภาวะอิทัปปยตาก็ได้และจะหลุดมาเข้าสู่วิทยาศาสตร์เพียวๆนะครับฟังให้ดีนะครับจุดนี้แหละคือ อธิบายผ่านอิทัปปยตานะครับทูอินวันของสองสิ่งรวมกันนะหรือเหรียญสองด้านนะฮะเห็นไหมฮะสองด้านนี่ไว้เพราะฉะนั้นต้องผ่านด้านที่สามจึงจะรู้ตรงนี้ได้ทฤษฎีเหรียญสามด้านโอเคไหมครับเอาล่ะมีภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าบาลีไบลานก็ได้นะครับหรือสันสกฤตก็ไม่รู้แหละ ตรงคำว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาเนี่ยเท่าที่ผมได้ทราบมาท่านพุทธทาสท่านแสดงธรรมให้กับสาธุชนหรือญาติโยมของท่านผู้ใกล้ชิดติดตัวติดใจติดกายนะครับคำว่าอิทัปปัจจยตาท่านใช้เวลาอยู่15ปีนะครับจึงผู้ฟังจึงพอที่จะมีรูหูบ้างจึงจะเข้าหูสู่ใจไงจึงจะเข้าใจแต่ไม่ใช่เข้าถึงนะมาถึงวันนี้ลุงงอกใช้เวลาไม่ถึง1นาทีอิทัปปัจจยตาเนี่ยกับท่านพุทธทาสใช้เวลา15นาทีเอ้ย15ปีต่างคนละเรื่องเลยโอเคอิทัปปัจจยตามีสิ่งนี้ก็มีคนสอนนะในตลาดสดตลาดแห่งหน้าวันนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้สวยชิบหายเราคนฟังนะครับมันฟังได้หูเดียวเลยครับมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ฟังให้ดีนะฮะที่ว่านักแสดงทำแถวๆคลองไหนก็ไม่รู้นะครับนั่นๆๆจะพูดตรงตัวก็จะเกินไปอยู่แค่เนี้ยเสร็จแล้วเหมือนคนที่มีความเก่งกาจสามารถสารพัดผมบอกไม่ใช่ถ้ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นโอเคควบคู่กันเพราะนั้นของสองสิ่งนี้กับนั้นซ้ายกับขวาดำกับขาวยาวกับสั้นนะสูงกับต่ำนะร้อนกับเย็นครับว่ามีสิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นภาษาอย่างนี้เขาเรียกว่าภาษาของคำว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งรวมกันโอเคนะทีนี้เจ้าตรงกลางของอิทัปปัจจยตามันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อ้าวกลับมาถึงวงกลมหนึ่งวงเนี่ยพาวงไปเขาภาษาวิทยาศาสตร์มาแล้วจ้าสิ่งหนึ่งคือโปรตอนอีกด้านนึงคือนิวตรอนเห็นไหมครับเห็นไหมงั้นเวลาผมพูดพวกนี้มันจะเข้ามาสู่ทางด้านภาษาพุทธศาสตร์โอเคไหมแล้วภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เป๊ะเลยผิดมาเลยให้เหยียบเลยคันที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมท้าด้วยท้าให้เหยียบด้วยเห็นไหมครับโอเคไหมไอ้ที่มันยากก็คือภาษาของธรรมศาสตร์มันจะยากเพราะมันเป็นของสามสิ่งอยู่ที่เดียวกันภาษาธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยของสามสิ่งอยู่ที่เดียวกันเช่นกฎพระไตรลักษณ์ก็คือของสามสิ่งอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมครับแล้วก็อะตอมก็ว่าได้ของสามสิ่งนี้มันจะยากตรงนั้นเห็นไหมพอเวลามันแยกอะตอมปุ๊บมาเป็นนิวเคลียสมันจะง่ายเป็นอิทัปปัจจยตามันจะง่ายโอเคไหมครับเพราะเหรียญด้านที่สามก็คือตรงกลางนั่นเองนี่แหละคือภาษาลุงหงอกชัดมากที่สุดแล้วตอนนี้โอเคนะดีมากครับคำถามอย่างนี้ฮะผมชอบอะไรผมชอบให้เห็นภาพไม่ใช่หรอครับมันจำกันมาเยอะมโนภาพมาเยอะแล้วมโนภาพมโนคติอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะเอามาจังๆกันดีกว่านะ
สุดขอบโลกเลยไปจะเป็นอวกาศซึ่งมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ถ้าเราเจาะจุดที่เชื่อมรอยต่อระหว่างขอบโลกสุดโลกดีกว่าสุดโลกกับอวกาศให้พลังงานบริสุทธิ์ไหลเข้ามายังโลกได้ถูกต้องครับทำได้ครับทำได้ทำได้คนทำนั่งพูดอยู่นี่เอามันชัดๆเลยดีกว่า นะลูกงอกเนี่ยทำได้ทำได้แน่นอนด้วยเห็นไหมครับเอามันชัดๆอย่างนี้แหละไม่ต้องไปแปลไม่ต้องไปโหยหวนหาที่อื่นใดอีกในแผ่นดินโลกวันนี้ เพราะว่าใช้ภาษาพระหลานพูดคุยนะฮะอย่าลืมนะครับผมยังเกาะติดภาษาของพระหลานให้ไว้กับชาวโลกอยู่นะ พยายามยกย่องภาษาพระหลานเรานะครับคนไหนก็ตามที่ไม่ยกย่องภาษาพ่อขุนก็ถือว่าใครก็ตามคนไทยที่ไม่ให้ความสำคัญภาษาไทยนะครับผมเองผมจะสรุปไว้ในใจส่วนตัวเป็นคนไม่รักชาติบอกให้ทราบไว้ถ้ารักชาติต้องรักภาษาถ้ารักภาษาก็ต้องรักชาติเพราะชาติกับภาษามันแยกกันไม่ออกชาติไทยภาษาไทยไงประเทศไทยภาษาไทยชาติไทยไงมองไม่ออกไหมครับเรื่องนี้มองออกไหมครับนักวิชาการทั้งหลายครับกรุณาทีเถอะครับเก่งแก่แต่ภาษาอื่นแต่พอเวลาภาษาพ่อขุนแล้วก็เถียงกันทะเลาะกันตีกันโอ้โหนี่ไปไกล ใช่ไหมใช่เปล่าเถียงงอกไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงที่ว่าเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีบอกจะช่วยให้นะครับสองมือเปล่าจะรักษาให้นะครับผมรักษาให้ทุกคนแหละนะครับ นะเพราะฉะนั้นภาษาต่างชาติพอแล้วล่ะครับนักวิชาการยิ่งทางด้านส่วนของ เรื่องสาธารณสุขเนี่ยภาษาต่างชาติตั้งนานมาคุยกันพอแล้วครับภาษาพระอรหันต์มีให้ใช้ไม่ยอมใช้กันเสร็จแล้วบอกว่าเก่งโอ้เก่งนะผมไม่ยอมรับผมไม่สนใจครับจริงเก่งนะใช้ไม่ได้พวกอาจารย์บางทีมีแต่รับชอบไม่ยอมรับผิดนะใช่ไหมครับมันต้องมีควบคู่สิครับมนุษย์มันถึงจะได้รับผิดหรือไม่เอาพอรับผิดพบตั้งคณะกรรมการโถ่พอเวลาเซ็นคนเดียวหรือใครเซ็นนี่เนี่ยใช่ไหมครับใช่ป่ะเวลาเซ็นปุ๊บอนุมัติไปอนุมัติใครเป็นคนเซ็นนี่เนี่ยเซ็นแล้วไปตั้งกรรมการได้ยังไงยุ่ยทำที่ไหนแล้วหูเอ๊ะผมกำลังคุยเรื่องอะไรลุงหงอกกำลังคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยขึ้นยอดไม้พูดคนไหนก็ตามที่สามารถขึ้นยอดมาย่นขึ้นยอดตาลฟังลุงหงอกก็จะเอ้ยมันเจ๋งเว้ยเจ๋งนะเออปล่อยให้มันเจ๋งในใจก็พอแล้วถ้ามันจะเจ๋งได้ไปต่อรักและเคารพลุงหงอกและทีมงานที่เป็นอย่างค่ะฟังทุกวันค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้สงสัยอะไรเลยไม่ได้ส่งคำถามค่ะโอเคก็แปลว่า get into เข้าใจผมต้องการให้ผู้คนเข้าใจมากกว่าอย่ามาเชื่อลุงงอนะข้างหลังก็เขียนเอาไว้เป็นผีอะไรคำยันอยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้ผมมันแน่ตรงนี้แหละรู้ไหมมันแน่ตรงนี้ว่าจะเชื่อนี่แหละมันแน่จริงก็เนี่ยว่าเป็นกำแพงมือเหงามายันเอาไว้เนี่ยตรงนั้นคนมันคิดได้มันจะรู้สิว่าความคิดมนุษย์มันไม่ใช่ไม่รู้หรอกก็เพราะรู้ความคิดมนุษย์เนี่ยจึงเอายันใหญ่ๆยันเอาไว้ข้างหลังนี่ใช่แบบพี่เด็กทารกก็ได้สองวันก็จามบ่อยจะแค่ไขช่วยเขาได้ไงโอ้โหคุณแก้วตายแต่หลานใช่ไหมห่วงจังหลานเนี่ยโอ้ยปล่อยเขาหายใจไปเถอะเขาจามก็เรื่องของการปรับตัวนะครับหนูทำกลางอากาศที่มันสะอาดน้อยกว่ากันนะครับอุณหภูมิก็อยู่ในธรรมชาติหน่อยใช่ไหมครับ
อยู่ในอากาศธรรมชาติความกดความความชื้นธรรมชาติมันจะเปิดประตูหน้าต่างเข้าไปให้ลมมันพัดไปเอาธรรมชาติเข้ามาจะปิดประตูสักหน่อยนึง12ชั่วโมงเนี่ยปิดประตูอยู่ในห้องแอร์ถ้าสงใจนะไอ้ความจริงอย่าให้อยู่เลยในห้องแอร์ผมว่านะให้มันอยู่ในอากาศธรรมดาปกติธรรมดาเนี่ยมันก็จะปรับตัวเขาเองแล้วก็ดูแลแค่ความสะอาดนะครับไอ้ส่วนที่ว่านี้นะฮะไอ้จามก็ให้นึกว่าเขามีการปรับตัวร่างกายมันต้องปรับตัวเข้ากับความกดความดันความชื้นหรือความร้อนต้องจำภาษาต้องจำตรงนี้นะครับไม่ใช่ร้อนก็ไม่อยากจะให้ลูกร้อนไอ้ตัวเราร้อนตัวเราก็ไม่อยากจะร้อนเมื่อตัวเราร้อนก็คิดว่าลูกเราร้อนด้วยหลานเราร้อนด้วยโอเคไหมครับไปคิดแทนลูกหลานซะนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนเขาทุกชีวิตเกิดมาก็จะมีการปรับตัวเอสกิโมมนุษย์เกิดในขั้วโลกเหนือก็ต้องปรับตัวไปตามชั้นบรรยากาศความกดความดันความชื้นของความกดความดันความชื้นความเย็นความร้อนของขั้วโลกเหนือโอเคเลยครับใต้เหมือนกันไหนก็เหมือนกันหมดพยายามคิดอยู่ในกรอบธรรมชาติเข้าไว้นะครับแล้วอยู่ในธรรมชาติมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะอย่าให้มีตัวแปรมากนายนักแต่มีข้อแม้หน่อยเดียวคือความสะอาดให้ความสะอาดสะอาดก็พอแล้วล่ะโอเคไหมไม่มีที่ใดไม่มีเชื้อโรคในโลกใบนี้มีหมดยกเว้นที่นั่นต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้นจึงจะไม่มีเชื้อโรคมันอยู่ได้ไหมทีเนี้ยอยู่ในสุญญากาศมันทำได้ไหมก็มันทำไม่ได้ก็อยู่ในชั้นบรรยากาศปกติธรรมดานี่เองต้องคิดในกรอบนี้นะคนเกิดใหม่ยายหลังต้องคิดจวดในกรอบนี้ลูกหลานใครที่เกิดต้องให้อยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วเด็กมันจะง่ายเยอะนะครับจะปรับตัวง่ายเรียนรู้ง่ายแล้วมีความมั่นคงถาวรยั่งยืนธรรมชาตินะครับอย่าให้วิทยาศาสตร์มาครอบงำครับเราชีวิตเราถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำมาตลอดพ่อแม่เราก็จับโยนเขาใส่เรื่องวิทยาศาสตร์หมดวิทยาศาสตร์เลยครอบงำดีนะมีลุงหงอกมาเกิดมาพูดแต่ตรงนี้ช่วงเวลาเนี่ยมันยังมีการที่จะมาแชร์หรือมันย้อนแย้งอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับมันดีตรงนี้แหละครับดีตรงเพราะมีลุงหงอกแล้วลุงหงอกก็มีความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะไม่ใช่พูดเล่นๆผมครับอากาศรู้สึกขนลุกผมบนหัวลูกแปลความหมายว่าอย่างไรครับนั่นนะเกิดการพิคำว่าปิติหรือพนักงานที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทำงานแล้วขับเคลื่อนพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ของตัวเองจึงมีผลทางด้านผิวกายก็แค่นั้นก็จบแล้วนะถามว่าดีไหมทีนี้ตอบตัวเองดีไหมเหงื่อแตกไหมเหงื่อแตกออกไปว่าดีก็ทำต่อก็จบข่าวนะครับไม่ใช่ผีเข้าหรอกลุงกับลุงหงอกไม่มีผีนะให้ดูไว้มีแต่ผีอย่างอื่นผีคำผวนเนี่ยมีเยอะผีผวนเนี่ยเยอะโอเคไหมครับขอให้เข้าใจผีคำผวนเป็นไงวะเนี่ยไหนรู้คิดเองโตแล้วอากาศมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้วทำไมยานอวกาศที่ส่งออกไปนอกโลกเวลากลับมาจึงมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เช่นเชื้อโรคสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเกิดขึ้นตามมากับยานอวกาศได้ครับในเมื่อนอกโลกเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คำอธิบายคือคำว่าอวกาศมันจะไม่มีอะไรเลยแปลว่ามันอยู่ตัวมันเองไม่มีอะไรเลยอวะเนี่ยมันแปลว่าไม่นะกาศนั้นก็มาจากคำว่าอากาศอวะไม่มีอากาศแปลว่าไม่มีอากาศหรือ space นะโอเคไหมไม่มีอากาศทำไมเวลายานอวกาศไปนอกโลกไปอยู่ในท่ามกลางของอวกาศเห็นไหมฮะโอเคไหมตรงนี้มันซ่อนซ้อนกันอยู่นะนะยานอวกาศมันไปอยู่ในอวกาศโอเคไหม
อวกาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แปลว่ายานอวกาศเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันไปแทนที่อวกาศโอเคไหมครับนึกออกนะตรงนั้นนะทีนี้กลับมามนุษย์อวกาศมนุษย์ที่อยู่ในยานอวกาศเข้าใจมั้ยครับมนุษย์อวกาศที่เขาพูดกันคือมนุษย์ที่อยู่ในยานอวกาศยานอวกาศอยู่ในอวกาศโอเคมันแปลว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์ก็คือยานอวกาศและมนุษย์อวกาศนะอยู่ในท่ามกลางของอวกาศถามว่ามนุษย์ในยานอวกาศเขาอยู่ได้ไงเขามีออกซิเจนออกซิเจนใส่เข้าไปในถังยังไงเขาคิดกันแม้ว่ามนุษย์ปกติแล้วหายใจอากาศเนี่ยวันละกี่ลิตรเข้าใจไหมวันหนึ่งเขาจะไปอยู่ในอากาศกี่วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีว่าไปเขาก็บริโภคอากาศหายใจให้เกิดพลังงานในตัวเข้าในการขับเคลื่อนโอเคนะสรุปเลยนะครับว่าใดๆก็ตามเข้าอยู่ในอวกาศสิ่งนั้นจะเป็นตัวแอบซอบเป็นตัวดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์จำเลยครับต้องจำเลยโอเคดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับมาเข้าสู่บรรยากาศโลกเห็นไหมเข้าสู่บรรยากาศโลกเนี่ยโลกมันหมุนด้วยความเร็วสูงมากเห็นไหมในการที่เขาเข้ามาแสกซ่อนเนี่ยไม่ใช่เอามาดื้อนะครับอย่าคิดมาให้ดื้อนะครับเขาต้องย้อนนะฮะย้อนทางการหมุนของโลกมันถึงจะมีคำว่าสวมเข้าไปได้อย่างเช่นถ้าโลกมือซ้ายผมมันโลกหมุนมาอย่างเงี้ยยานอวกาศต้องเข้ามาในรูปแบบนี้ครับนะแล้วจะสวนโลกเห็นไหมจะหมุนสวนทางของโลกนะจนถ้ามาถึงแนวดิ่งพอที่จะจับดิ่งอะไรทำนองนั้นพูดยังกับว่าลุงออกเคยขึ้นยานอวกาศโอ้ยของแค่นี้ใช่ไหมฮะของแค่นี้โถอันนี้เป็นเทคนิคนะแม้กับนาซาเขาไม่บอกเราหรอกใช่ไหมใช่ไหมลุงออกใช่นาซาไหมโอ้ยกระแสการสวนทางกันเนี่ยง่ายจะตายเลยใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มโลกนี้หมุนเร็วมากนะครับความเร็วของโลกไปในหมุนในขอบอวกาศในขอบอากาศมันหมุนความเร็วของโลกหมุนกับความเร็วของแสงนะครับ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนนั่นนะครับทำไมผมต้องบอกว่าเป็นความเร็วของอิเล็กตรอนเพราะเป็นอย่างนี้ความเร็วมันอย่างนี้นะฮะว่า ฟังให้ดีครับคำพูดคำนี้สนใจน่าสนใจมากเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกตัวเราแปลว่าท่านกับผมนะครับถ้าท่านไม่ยอมรับลุงออกก็แล้วคนเดียวเราก็คือลุงออกโอเคไหมมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนะครับ1นิวเคลียสก็มีแค่โปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยถ้าคำว่า1นิวเคลียสเมื่อเวลาเทียบตัวเรากับโลกใบนี้ความหมายคือตรงนั้นนะครับทีนี้เมื่อเวลาเทียบขนาดของโลกใบนี้กับระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดโลกใบนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองเห็นไหมครับเพราะคำว่า1นิวเคลียสนะพอเวลาวงกลมมาครอบปุ๊บนะไออิเล็กตรอนนะนิวเคลียสคือนิวเคลียสเนี่ยครับนะ1นิวเคลียสนะโอเคไหมง่ายๆก็คืออะตอมนั่นแหละครับโลกนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1อะตอมนะให้มันเล็กสุดๆซะก็คือนิวเคลียสซะเพราะนิวเคลียสอะตอมมันแยกจากกันไม่ออกมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยสามตัวมันแยกกันไม่ออกง่ายๆจับหยุดอิเล็กตรอนตัวเดียวนะฮะมึงจะเคลื่อนที่เว้ยไอ้อิเล็กตรอนโปรตอนกับนิวตรอนก็แตกจากกันแล้วทันทีฮะจับตัวอิเล็กตรอนได้คำเดียวให้อยู่อย่างเดียวนิวตรอนกับโปรตอนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไปแล้วครับแตกเปรี้ยงเลยนี่ลุงออกหลับตาพูดแล้วเนี่ยเอาเปล่าใช่ไหมครับเพราะอิเล็กตรอนกับโปรตอนเนี่ย
พูดว่าไงโอ้ยไม่รู้จะใช้ภาษาเนาะโยมเอ้ยนะครับที่ยังเข้าใจตรงนี้ได้มันเป็นความเฉพาะตัวจริงๆครับความเฉพาะตัวจริงๆครับบอกให้ทราบไว้เป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆนะเรื่องนี้ขอให้ท่านได้ฟังก็เป็นบุญหูท่านกันแล้วกันนะก็ไม่รู้จะว่าไงกันดีผมก็อธิบายความในเพียงเท่านี้แหละทั้งหมดก็พยายามที่ใช้ภาษาให้มันเข้ากันได้ระหว่างพุทธศาสตร์แต่ผมใช้คำว่าจิตศาสตร์นะครับผมอธิบายผ่านจิตของผมเองนะครับที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับมันก็มาโยงทั้งพุทธศาสตร์ด้วยพุทธวิทยาศาสตร์ด้วยทั้งหมดก็คือธรรมชาตินั่นแหละเห็นไหมครับมันมีธรรมชาติหรือศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะแล้วก็มีวิทยาศาสตร์มีพุทธศาสตร์มีจิตศาสตร์ผมใช้ศาสตร์ทั้ง4ศาสตร์นะมหาปราศาสตร์ของศาสตร์นี่ดีกว่ามหาปราศาสตร์ของศาสตร์ต่างๆของโลกนี่ดีกว่ามันชัดไปเลยดีกว่าจะได้ไม่มีผู้คนมาย้อนแย้งอย่างเกินเหตุเกินปัจจัยนะประมาณนี้ถ้าใครเก่งศาสตร์ไหนก็มาแชร์กันมองนี่จะต่อยอดให้ผมไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วล่ะครับไม่เตะไปทำไมล่ะต้องการอยากให้รู้และให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้กันทุกท่านทุกคนนะครับอามานะก็หวังว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ก็เป็นบริสุทธิ์นั้นทีนี้พอเวลามันเข้ามาสู่กระแสโลกมันมีการเบียดเสียดกันยังไงครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันเกิดจากอากาศที่ไหนนะมันมาจากความกดความอากาศชื้นนะนะเพราะฉะนั้นสัตว์ส่วนหนึ่งก็มาจากนู่นสะดือทะเลนู่นนะมาจากภูเขาไฟในสะดือในทะเลเนี่ยที่มีความร้อนกลุ่มนั้นน่ะสัตว์ตัวเล็กๆขึ้นมาก็เขาจะเรียกว่าแพลงก์ตอนขึ้นมานะแพลงก์ตอนมาเป็นสัตว์เซลล์เดียว2เซลล์ว่าไปแต่สัตว์อากาศมันอีกเรื่องนึงทีนี้โอเคมั้ยมาทางอากาศอีกอย่างนึงโอ้ยนะอยากจะให้ทราบกันอย่างนี้แหละจะเรียกมันว่าไวรัสไวรอยด์อ่ะนะมาจากพลังงานพวกนี้โอเคไหมเขาจะเรียกว่าไวรัสสารพัดไวรัสนั่นแหละครับพวกนี้จะเกิดจากกลุ่มที่เกิดจากความร้อนเยอะๆไอ้เจ้าความร้อนเยอะๆนั่นแหละครับมันจะมาเกิดจากตรงนั้นสัตว์ตัวเล็กน้อยเกิดจากความร้อน โอเคไหมต้องลุงออกรู้พวกนี้มันถึงง่ายไง อวกาศโอเคจบนะคุณฟิสิกส์นะครับเอาละต่อไปในเมื่อความคิดทำให้เกิดโรคแล้วถ้าเกิดโรคหรืออาการมันเกิดขึ้นมาแล้วเราใช้ความคิดแก้ความคิดได้ไหมครับคิดว่าโรคที่เกิดขึ้นมันไม่มีแล้วมันก็ไม่หายไปเองตามความคิดไหมครับโรคที่เกิดจากความคิดต้องแก้ได้โดยไม่คิดใช่ไหมต้องสุดความคิดตรงนี้แหละครับที่มันยากฮะผมเองผมก็ยอมรับมันยากจริงนะเพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านท่านสงสัยผมก็ตอบเพื่อให้ท่านเข้าใจแต่คำว่าเข้าถึงเนี่ยท่านก็คงไม่เข้าถึงเหมือนลุงออกเพราะลุงกองในฐานะตอบเป็นผู้เข้าถึงฉะนั้นมันจึงเชื่อมั่นว่าให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายใช่นะถ้าหากว่าท่านจะสามารถรักษาตัวเองได้ต้องหยุดความคิดหรือใครก็ตามที่เชื่อมั่นว่าโรคเกิดจากความคิดมันต้องแก้ได้โดยการหยุดความคิดอย่างผมหยุดความคิดได้ผมก็แก้ได้หมดฉิมเรืออะไรนะครับใช่ไหมครับผมก็ปรับแก้ได้ทำนองนี้แต่ยอดเยาววิทยาศาสตร์มาใส่สู้กันนะครับวิทยาศาสตร์มาใส่มันก็ยื้อกันอยู่อย่างนี้วิทยาศาสตร์คือเคมีคือยาถูกกฎหมายเขาเรียกว่ายาใช่ไหมครับผิดกฎหมายแท้ๆเขายังบอกว่ายาอยู่นะเช่นยาบ้าไง ผิดกฎหมายแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่โอ้คิดได้ยังไงไม่รู้ถ้าผมนั่งอยู่ตำแหน่งหัวแถวนะวันนี้ผมจะแก้ตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนจากคำว่ายาบ้ามาเป็นสารเสพติดให้โทษอย่างรุนแรงจริงๆผมบอกวิทยาศาสตร์ให้โทษด้วยจริงถ้าผมแก้นะแก้ให้มันเดี๋ยวมันติดดินไปเลยวิทยาศาสตร์
ทำให้เกิดความบ้าอธิบายที่ว่าจะไปอยากอะไรกันใช่ไหมครับแก้ปุ๊บเหยียบติดดินเลยอย่างนี้ดีกว่ามันต้องให้รู้งอกไม่ใช่คาราคาซังกันคนรุ่นใหม่มันจะได้มีทางออกไม่ใช่หรอกดังนั้นคนรุ่นใหม่เกิดมั้งมันเจอทางตันหมดไปไหนก็ตันไปหมดเจอภาษาก็ตันเจอใดๆก็ตันไปหมดคนเกิดก่อนก็เหยียบทับเอาไว้ก็ไม่ต้องให้เกิดกันแล้วครับฮะดีแล้วมันถึงมีลุงออกให้แชร์กันระยะนี้ก็แชร์แชร์กันไปก่อนครับผมเท่าที่จะทำกันได้นะตกลงผ่อนตอบนะคุณจักรวาลนะครับถ้าเชื่อมั่นว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาก็แล้วกันนะของเขานะเขาต้องหยุดความคิดให้ได้ เขาต้องจะหายจากโรคความคิดที่ว่านั้นอย่างนุ่งออกเป็นคนที่พูดเองนะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนุ่งออกต้องหยุดความคิดนุ่งออกจึงไม่มีโรคใดๆมาเกิดขึ้นมันก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้นี่เจ้าลุงออกทีนี้สองทั้งท่านที่ถามมาก็ทำนองเดียวกันแล้วทำให้มันได้ดีว่าชายนายคุณจักรวาลนะครับทำนองเดียวกันก็ทำให้มันได้แต่แน่นอนนะจุดที่มันนั่นเป็นอัตโนมัติมันไม่รู้หรอกว่ามันเกิดเช่นอุบัติเหตุมันไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเวลามันเกิดแล้วถึงจะรู้เหมือนกันครับฉันนี่ก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยนะคุณน้าคุณดาวคุณป้าแล้วก็คุณลุงจบข่าวไปต่อง่ายนะลุงหอกมันต้องง่ายจังโอ้ยแจ้งผลค่ะลุงหอกวันก่อนที่ปวดอ๋อคุณนีที่ว่าเนี่ยโอเคครับผมบอกว่าถ้าหากให้ปวดแจ้งมานะฟังให้ดีนะครับวันก่อนมันวานนี่ไงวานนี่มันซึนเนี่ยคุณนีฟังให้ดีนะครับแจ้งผลค่ะลุงหอกวันก่อนที่ปวดหัวหายสนิทปวดจาก6โมงแรงจนถึง4ทุ่มค่อยอ่อนลงตื่นเช้าหายเลยค่ะขอบคุณลุงให้สติเลยผ่านมาได้รู้สึกว่าจะท้าเนี่ยไม่หายให้เหยียบเลยใช่ป่ะเอาใส่สมอนทอกฟังแล้วก็กำหูนวดๆไปผมท้าด้วยวันนั้นไม่หายให้เหยียบผมใช้คำนี้ท้ามาให้เหยียบเลยขนาดนั้นนะวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าวิตกออกกับเพื่อนครับอยู่ด้วยกันนานๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เริ่มแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับนะกดซับสไครต์เข้าไว้หน่อยกดติดตามไว้ด้วยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังมันจะรู้ว่าไผเป็นไผผมจะได้สรรหาในสิ่งที่ผมและคณะกันนะผมคนเดียวก็ไม่ใช่ ผมและคณะจะหาวิธีที่มาช่วยกันและกันหลายๆมิติหลายๆแนวทางนี่เป็นต้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีความแข็งแรงเข้าใจในตัวตนตัวเองเราเชื่อเข้ามาเยอะต่อเยอะมากแล้วพอแล้วนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดจริงอยู่แต่มันใช้ได้ผลไหมล่ะถ้ามันใช้ไม่ผลก็กลับขั้วกลับข้างสิคิดเองไม่ได้ทำเองไม่ได้ก็มีลูกงอกเอาไว้ให้คุยเอาไว้ให้เชื่อมเอาไว้ให้โยงอยู่นะก็ใช้ภาษาพระหันคุยกันนะอย่าลืมนะครับเอาละต่อมาทีหนึ่งถ้าเราเอาค้อนหรือความร้อนไปกระทบกับวัตถุจะทำให้เกิดการแตกตัวของพลังงานได้ไหมคะอันนั้นก็ต้องระเบิดปรมาณูนั่นแหละต้องตอบในเชิงนู่นระเบิดปรมาณูนู่นนะครับเอาหนังสติ๊กไปยิงก็ได้ถ้าก็ตามที่มาสามารถเอาหนังสติ๊กไปยิงอะตอมให้มันแตกมันก็เป็นอะตอมิกบอมแล้วนะครับเอาเชิญดิครับมีปัญญา ใช่ไหมครับเขาใช้อะไรใช้อิเล็กตรอนใช้นิวตรอนยิงเปี้ยงเข้าไปในนิวเคลียสมันก็แตกใช่นะฮะนั่นคืออาวุธนิวเคลียร์แบบนั้นนะครับบอกได้ไหมครับคุณโนวานะครับอันนั้นต้องไปหานู่นนะกลุ่มพวกไอสไตน์แล้วมันจะตายกันหมดทีนี้ไอสไตน์จะพากันตายหมดบอกให้ทราบไว้
ไม่เห็นเลยสมการข้างหลังเนี่ย EMC สแควร์มันเล็กกว่า L เท่ากับ ME เล็กเท่าไหร่สมการข้างหลังเปลี่ยนจากอย่าเชื่อมันก็จะเห็นไม่ใช่เลยสังเกตสิครับข้างหลังที่ผมเอาให้ดูไว้แชร์กันอยู่ใช่ไหมครับท้าทายมากนะครับสมการผมไม่ใช่สมการเล่นๆนะครับ EMC สแควร์เขายอมรับมาทั้งโลกทั้งศตวรรษที่20ที่ผ่านมานะแต่เวลามาเจอศตวรรษ21คือศตวรรษนี้นะฮะผมบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ลุงงอกำลังจะเผยแพร่เผยแพร่มานานแล้วด้วยไอ้ที่ว่าจะเผยแพร่มาตั้งแต่ปีตั้งแต่40นะฮะนี่มัน20ปีมาแล้วนะครับศตวรรษนี้มันเท่าไหร่19ผมเผยแพร่ก่อนซ้ำไปนะครับนี่ดูไว้ผมเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก่อนเพราะว่าผมเผยแพร่มาตั้งแต่ปี40นี่มัน62 22ปีมาแล้วผมเผยแพร่ก่อนศตวรรษซะด้วยซ้ำไปนะครับของเขาแค่19 21โอเคนะเข้ามาถึงแค่10 18 19ปีเท่านั้นเองนะครับใช่นะ2019ไงนั่นน่ะศตวรรษ18 19 20โทษโทษศตวรรษ20 21นะครับพอไหวไหมครับของเขาช้ากว่าผมอยู่สองสามปีผมเผยแพร่ก่อนนะครับแล้วที่เซิร์นเขาทดลองยิงโปรตอนกับอิเล็กตรอนให้ชนกันมันมีผลกระทบกับการทดลองนี้ไหมครับจริงๆไม่ใช่นิวตรอนนะฮะมันเป็นโปรตอนกับโปรตอนนะฮะวิ่งชนกันเขาคิดอย่างนี้ฮะคืออิเล็กตรอนเป็นพลังงานลบเนี่ยเขาก็เลยไม่ต้องเอามันมาชนกันโอเคไหมเขาก็เอาโปรตอนซึ่งมีรหัสคำว่าบวกนะโอเคไหมครับเอามาชนกันมันจะได้เป็นพลังงานเยอะๆทำนองนี้ครับคือเขามีความคิดว่ามันมาจากสมการ EMC สแควร์นั่นนะครับมันพูดได้4คำนะครับคำที่1สื่อสารกับพลังงานสิ่งเดียวกันตรงกับพระพุทธศาสนาคืออะไรรูปกับนามคือสิ่งเดียวกันในภาษาพุทธศาสตร์นามกับรูปคือสิ่งเดียวกันนะครับขยายความนามกับรูปนะพระพุทธรูปกับพระธรรมพระพุทธรูปบังพระธรรมนี่เป็นภาษาของท่านพุทธทาสนะครับแปลว่าพระธรรมอยู่ในพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนี้เป็นสื่อสารเห็นไหมฮะพระธรรมคือพลังงานแปลว่าสสารหุ้มพลังงานอยู่มองเห็นนะฮะตรงนั้นโอเคไหมแต่ลุงงอกต่างหากที่บอกว่าสสารคือพุทธรูปนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนภายในซึ่งเป็นพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ลุงงอกมาขยายความตรงนั้นต่างเอาต่อยอดท่านพุทธทาสกันแล้วกันง่ายที่สุดอย่าไปคิดว่าท่านพุทธทาสแน่กว่าลุงงอกนะครับผมเกิดท่านตายไปก่อนผมไม่เฉยหรอกจริงแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ตายไปก่อนนะโอ้โหคงจะเจอกันมันพิลึกมันเลือกอะไรรู้ไหมคนฟังจะได้เพราะว่าผู้บรรลุธรรมเข้าถึงระดับนั้นนะครับไม่มีใครตั้งคำถามท่านเฉยหรอกโอเคไม่มีใครไปต่อก่อนเพราะว่ามีใครมีศักยภาพมากกว่าใดๆไปตั้งคำถามท่านแล้วก็โต้ตอบเป็นแดร์ล็อกกันนะครับเสียดายท่านไปก่อนผมเสียดายอยู่สองท่านนะครับไหนนะท่านกิตติพุทโธก็เสียดายนะครับท่านรีบไปยังเลยหรือว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ก็ไม่รู้ละผมเป็นอย่างนั้นมั้งท่านมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมครับมันน่าจะดีนะก็นาทีนี้มันมีเสือตัวเมียอยู่นี่ต้องมาเจอเสือตัวผู้เสือตัวเมียก็ร่ายยาวเสือตัวเมียอุปมาเสือตัวเมียผมพูดเนี้ยนึกออกไหมครับง่ายๆครับนักแสดงทำระดับท็อปเพศเมียตัวเมียมีกี่ท่านกันแล้วกันนี่ดีกว่าใช่ไหมครับอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งนั่นแหละที่ท่านเจอมา
ปจิ้มปจีปจอปจ่อก็โอ้คงจะรู้แล้วนะแล้วก็ไปเชื้อตัวผู้มีใครมั่งทีนี้ต้องจับเสือสองเชือกเนี่ยเสือสองตัวเนี่ยมาดีวุฒิครับมาแดร์ล็อกกันนะครับน่าจัดมันมาคู่เอกสิใครแน่เอากันคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบเดี๋ยวเล่นสมมตินะผมได้เป็นกรรมการให้กระดาษมันจะเคาะให้ใช่ป่ะไอ้ที่ว่าแน่แน่ผมว่ามันถึงเวลานะไม่ว่าด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยใช่ไหมนักบวชก็ด่านักเบียดนักเบียดฝ่ายหญิงก็ด่านักบวชฝ่ายชายใช่ไหมครับมันอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยนี่เหรอนี่เหรอเป็นข้อยุติได้ยังไงล่ะครับเอ่ยชื่อดีไหมเนี่ยไม่นะมันไม่สมควรที่จะให้ปากลุงออกเอ่ยชื่อมนุษย์พันนั้นผมใช้ว่าตลาดสดตลาดแห้งก็น่าจะพอจะ get into ในส่วนตัวท่านใช่ไหมครับทำไมต้องให้ผมมาบอกเป็นผมเทียบเคียงไว้แถวๆคลองไหนก็ไม่รู้แน่มา ถ้าหากว่าจะเป็นคลองมะขามเท่าผมจะไกลไปหน่อยใช่ไหมคลองแสนแสบมันก็ไกลไปหน่อยถ้าเป็นคลองรังสิตก็ใกล้ๆหน่อยนึงประมาณนั้นนะครับอะไรทำนองพอนึกออกก็ฝันเนี่ยนึกไม่ออกเลยโอ้ยแล้วก็ผมมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาไว้ไหนหมดตลาดสดตลาดแห้งนะฮะไอ้ไฟเพศแม่ก็ใส่ตังตังตังไม่ได้ปัญญาปัญญังนะครับใช่ไหมครับด่าทาพระสงฆ์เน้นไปเรื่อยพระสงฆ์เน้นก็ไม่กล้าไปสวนเนี่ยก็มันไม่ถึงไปสวนเขาได้ยังไงเลอไม่ถึงเขาไปสวนเขาก็แย่สิครับคนไหนถึงก็จัดมวยคู่เอกใส่ไปที่ไปแล้วไปแล้วถุยผู้ฟังได้เรื่องผู้ฟังอย่างที่ได้อย่างคิดอย่างนั้นสิครับผู้ฟังอย่างฟังอย่างลูกงอกฟังทำไมจะฟังไม่ออกมีสองหูถุยสบายจะตายไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะถ้าเป็นเช่นนั้นก็มันก็เลยถึงวันนั้นหรือเปล่าถ้าถึงวันนั้นก็ดีนะแผ่นดินนี่จะสูงไม่ไปโหนพระพุทธเจ้ายังเกินไปนักเออาก็พระพุทธเจ้าเอวพระพุทธเจ้าก็โหนที่พระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่เนี่ยโอ้ พูดตรงๆก็พูดได้อย่างนี้ผมบอกมันจะไม่มีเงาพระพุทธเจ้านะเป็นทุกอย่างทุกที่จบตรงนี้เลย ก็พูดให้ชัดๆกันอยู่อย่างนี้ละโอเคนะต่อไปอีกทีหนึ่งก็หวังว่าพูดถึงเซิร์นนะฮะไปไม่รอดหรอกครับเซิร์นผมไม่ทราบไปไม่รอดได้แค่นั้นนะครับไม่ไปกว่านั้นไม่สามารถทดลองได้อีกรู้สึกจะว่างเว้นไป2ปีกว่าไปนะมั้งทดลองครั้งที่4หรือที่ครั้งที่4มั้ง1 2 3พังหมดทั้ง3ครั้งนะครับเพราะอะไรเพราะจะพยายามที่จะขับเคี่ยวไอ้โปรตอนให้มันวิ่งแล้วกับแสงใช่ไหมฮะมันไปถึงใกล้กับจะถึงนะเครื่องพังซะก่อนก็ซ่อมอีกครั้งที่หนึ่งมันพังไปแล้วซ่อมทีนึงครั้งที่สองซ่อมไปสามได้ไว้มันชนมันเปรี้ยงกันไปก็เห็นแค่แวบเดียวเองก็เห็นอยู่ผ่านจอทีนี้เห็นอยู่ในห้องทดลองเอามาใช้ก็ไม่ได้มันชนกันเปรี้ยงก็เป็นพลังงานออกมาพลังงานตัวนั้นเขาจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะโอ้โหหลายชื่อเหลือเกินครับอนุภาคพระเจ้าอย่างเงี้ยนะฮิกโบซอนอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะใช่ไหมครับฮิกโบซอนมันมีแรงไปเหนี่ยวรั้งมากมายมหาศาลระหว่างนิวตรอนโปรตอนเนี่ยก็พลังงานที่บริสุทธิ์มันดึงอยู่เหนี่ยวรั้งดึงออกยากมากต้องใช้แรงมากนะครับในการแยกไม่รู้ต้องใช้แรงดึงนี่ด้วยดึงแรงอะไรที่มันดึงได้ก็แม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับก็พยายามให้แม่เหล็กมันมีแรงเหนี่ยวนำสูงๆมันต้องทำด้วยอะไรซูเปอร์คอนดักเตอร์แบบพิเศษอย่างเงี้ยโอเคไหมพิเศษมากแรงเหนี่ยวนำเนี่ยพิเศษจริงๆแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่หมุนตัดกับขดลวดเป็นแม่เหล็กมาที่จะให้ดึงโปรตอนออกมาจากในมันมีสองนิ้ว
2อะตอมกันแล้วกันโอเคมั้ยเริ่มต้นก็ดึงปั่นเครื่องเริ่มต้นนะแยกโปรตอนนิวตรอนโปรตอนจากกันให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็ปัดเข้าล็อกโปรตอนเข้ารูวิ่งเนี่ยอีกด้านนึงก็เค้ามีสเตชันเค้านะเหมือนกันจับแยกนิวตรอนโปรตอนโปรตอนออกมาให้จากกันก่อนก็จับโปรตอนมาอยู่ให้รูวิ่งเนี่ยนะว่าแล้วก็เหมือนหมาวิ่งแข่งกันวิ่งสวนทางกันเนี่ยใส่เข้าไปสปีดอัพกันไปอ้าวขับเคลื่อนเข้าไปด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าให้อยู่ในอะไรให้อยู่ในท่อที่มันเป็นสุญญากาศเนี่ยเห็นไหมบังคับทิศทางไปกับสุญญากาศเอาไว้พอแล้วมันได้ที่ก็มีเครื่องวัดแต่ที่ความเร็วใกล้กับแสงแล้ววะหรือว่า 186,000 ไมล์ต่อวินาทีเนี่ยใกล้กับแสงนั่นน่ะนะหรือว่าก็เท่ากับแสงว่าแล้วก็สับล้างเนี่ยมันใช้แรงเฉื่อยชนกันเปรี้ยงแตกเปรี้ยงมันก็เห็นแค่จะแล้วบอกอนุภาพพระเจ้าเขาก็พูดตัวนี้มาตลอดพระเจ้าจริงเอ้ยบริสุทธิ์เท่าคำภาษาพระเจ้านะ The God Only One นะไม่ใช่หลายพระเจ้าแสนกฎพระเจ้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นนะพระเจ้าเห็นไหมว่าเรื่องพระเจ้าสนุกดีเหมือนกันเนี่ยโอเคนะมาถึงวันนี้ลุงพูดพลังงานบริสุทธิ์ดีที่สุดไม่ได้ไปเข้าหมู่ไหนพวกใดดีที่สุดครับโอเคไหมโอเคนะต่อไปนะคุณโนว่าต่อมาคุณภูเขาควายก็ไอ้ภูพานโทษทีตอน13หมูป่าอยู่ในถ้ำลุงออกทราบใช่ไหมครับว่า13คนนั้นมีชีวิตอยู่ไม่รู้ครับตอนนี้ตอบว่าไม่รู้ครูบาบุญชุ่มเขารู้นะครับโอเคนะผมไม่รู้ตรงนั้นผมรู้แต่ว่าฝนมันจะลงมาเมื่อไหร่นี่นะครับมันไปสลายไม่หยุดฝนให้ผมรู้แค่ตรงนั้นเองนะครับครับก็ไปทำให้ฝนหยุดตกซะพวกจะได้ทำงานง่ายๆประมาณนั้นก็เป็นหน้าที่ของเขาไปหน้าที่ลุงออกก็จบไปตรงนั้นใช่ไหมครับไปยืนเยี่ยวแถวป่าข้าวโพดพระอรหันต์ต้องหลบซ่อนอยู่ในที่มืดเพราะกลัวคนไม่รู้มาว่าร้ายแล้วจะได้รับผลกระทบพลังบริสุทธิ์ของพระอรหันต์มีผลกระทบกับคนว่าร้ายได้ยังไงครับลุงออกบอกขนาดหมาเห่าหมาปากเบี้ยวเลยไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะพระอรหันต์ไม่ได้จริงๆนะครับคนไหนที่รู้แล้วก็พยายามอย่าไปให้โทษถ้ารู้แล้วนะส่วนมากก็ให้โทษเพราะไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้เพราะว่าพระอรหันต์เขาจะไม่มาเปิดตัวว่าเขาคือพระอรหันต์นะครับเขาจะไม่เปิดตัวเพราะว่าถ้าเปิดตัวปุ๊บมนุษย์ก็จะรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ก็เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปทีนึงก็ไปสงสารสัตว์โลกสงสารมนุษย์พระอรหันต์เนี่ยนะถ้าตัวของเขาเป็นพระอรหันต์จริงเขาจะไม่มาบอกว่าเขาคือพระอรหันต์โอเคนะครับถ้าบอกมนุษย์ตาต่ำใจชั่วได้ยินปุ๊บมันจะเป็นการดูดแล้วมันก็เลยยิ่งไปทำลายโดยที่คนนั้นไม่รู้ตัวมันก็ตรงกับว่าให้โทษแก่พระอรหันต์โทษนั้นถึงตัวคนนั้นแน่นอนให้โทษเพียงแค่ความคิดแค่ความคิดก็เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยก็อะไรนะความคิดเป็นโทษถ้าไม่เห็นมันก็ไม่คิดถ้าไม่ได้ยินมันก็ไม่คิดเห็นไหมครับถ้าได้ยินแล้วถ้าได้เห็นมันก็คิดเพราะปุถุชนมันจะคิดอยู่ตรงข้ามกับพระอรหันต์อยู่ตรงข้ามคนละขั้วโลกยังไงก็ตรงข้ามกันแน่ๆเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็จะรู้ภาวะนี้เขาก็เลยป้องกันสัตว์โลกไม่ให้รับความร้อนก็ไปซ่อนอยู่ในที่มืดซะมันก็มีอยู่แค่นั้นเองใครอยากจะเห็นพระอรหันต์ก็ไปเห็นในที่มืดเห็นความสว่างในความมืดเห็นความสว่างในที่มืด
นั่นแหละครับก็จะมีโอกาสเห็นพระอรหันต์ก็แค่นั้นก็จบข่าวนั่นก็เป็นภาษาลุงหอกไปใช่ป่ะครับถามว่าลุงหอกเห็นไหมไม่เห็นจะพูดได้ไงเอ๊ะก็เห็นท่านอยู่ในที่มืดจะมาพูดในที่สว่างทีเนี้ยใช่ไหมครับเออก็แค่นั้นเองไม่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นเลยเห็นก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองฟังก็อย่าเชื่อข้างหลังก็บอกกันแล้วอย่าเชื่อโอเคนะขอรับพลังงานลุงหลอกเพื่อกำจัดความผิดปกติในร่างกายหลังจากไปคลุกคลีตีมงเข้าออกโรงพยาบาลมาหลายวันหลายครั้งโอเคถ้าใครอยากจะมีโรคไปสถานที่รวบรวมโรคทั้งหมดคือโรงพยาบาลถ้าใครอยากจะมีโรคไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นมันที่รวบรวมโรคทั้งหมดโอเคไหมแล้วถ้าใครไม่อยากจะให้โรคที่ว่านั้นหายไปบรรยากาศโรงพยาบาลให้เขารักษาไว้จบพอใจคำพูดได้ไหมประชดหรือเปล่าหรือว่าแจ้งเพื่อโปรดทราบให้ได้กรุณาพิจารณาก็พี่นาวสิครับทีนี้ไอ้นุ่งออกเปลี่ยนคำพูดไม่เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะครับพูดแล้วเปลี่ยนมาทำไมล่ะใช่ไหมครับแบบพระเยซูถือเป็นพระอรหันต์ไหมครับแล้วไม่ยอมหลบซ่อนอยู่ในที่มืดมาอยู่ที่สว่างเลยทำให้คนเลยทำให้คนไม่รู้สวยไปพระเยซูผมให้คะแนนพระองค์นะคือพระมหาโพธิสัตว์นะครับผมให้คะแนนตรงนั้นพระมหาโพธิสัตว์นะครับเพราะว่าท่านเอายังอ้างเอาอย่างอื่นมาสั่งสอนผู้คนอยู่อ้างเอาอย่างสูงภายนอกมาสั่งสอนผู้คนอยู่นะครับนานๆนะครับผมให้คะแนนตรงนั้นก็ถือว่าสุดยอดมนุษย์แล้วครับพระมหาโพธิสัตว์นะครับสุดยอดมนุษย์แล้วนะครับสุดยอดของมนุษย์แล้วแหละก็มีสุดยอดได้สุดยอดในแต่ในพระศาสดาในแต่พระศาสนานะฮะก็สุดยอดทั้งหมดแหละครับโอเค today พอนะโอเคครับโอเคครับโอ้22:09 บ้านใครบ้านใครนะสมควรแก่เวลานะครับนะครับนะครับโอเคจอบนนะฮะโอเคครับต่อไปก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกใช่ไหมครับประเทศไทยคนไทยอย่าลืมนึกถึงวันที่28 กรกฎาคมเป็นวันที่สำคัญของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในการที่10เป็นที่รู้จักกันตามผลแก่กรณีเอาไว้ในพวกหัวใจเอาไว้ในส่วนที่สูงสุดของใดๆก็ได้โอเคครับเรารู้กันอย่างลึกซึ้งก็น่าจะเพียงพอนะครับนอกนั้นก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเนาะอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สลิงขานที่หามาได้แต่เมื่อเช้านี้ใดๆอีกต่อไประยะนี้รักษาลมหายใจให้ได้ประเทศไทยเราบอกให้ทราบไว้ถ้าหากก็ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับ2 ปีไม่รู้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเรื่องความแห้งแล้งต่อไปในปีหน้าถ้าหากว่าแห้งแล้งในปีหน้าต้องยืดเวลาไปอีก3 ปีถ้าแล้งอีกต่อไปยืดอีก4 ปีจึงจะมีโอกาสยืนต้นได้ครับเพราะฉะนั้นระยะนี้ขออย่างเดียวอย่าทะเลาะกันอย่าบ่าแว้งกันอย่าตบตีกันพยายามหนีการจากเล็กๆน้อยๆกันกับใครก็แปลว่าต้องทำงานทำการได้แถวเท่ารู้เอาเท่านั้นกินน้อยอยู่น้อยกันหน่อยครับมิฉะนั้นแล้วจะประคองประคับประคองตัวเองไม่ได้ครอบครัวไม่ได้นะครับกินน้อยอยู่น้อย
กินง่ายอยู่ง่ายหลับง่ายประมาณนั้นครับพยายามทำสิ่งนี้ได้ประจำวันก็รักษาเนื้อหนังบางสาวไว้มันไม่ใช่แค่คิดเอาตัวรอดอย่างเดียวนะครับแน่นอนคนที่ยังเอาตัวไม่รอดก็คิดเอาตัวรอดไม่มีปัญหาแต่การเอาตัวรอดนั้นอย่าให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนทางด้านร่างกายคนอื่นเขาเฉพาะยิ่งร่างกายพยายามอย่าตบตีกันอย่าแข่งข้ากันก็ขอเท่านั้นนะครับถ้าเป็นผมออกกฎหมายนะผมจะออกกฎหมายง่ายครับอย่าไปห้ามมนุษย์ให้ไปเลยให้มนุษย์เอาหัวชนกันอร่อยชนกันไม่มีความผิดนะเอาปากด่าทอกันไม่มีความผิดอยากจะด่ามันเหนื่อยมันจะหยุดด่ามันเองไม่มีความผิดไม่รู้นะผมบอกกฎหมายผมบอกอย่างนี้แต่ถ้าหาว่าลงมือกันเมื่อไรแล้วก็เอาความหมิดเริ่มต้นใส่ไว้เปรี้ยงเดียวเนี่ยติดคุก1ปีเลยไม่ต้องรอลงอาญาดีไหมครับคนฝั่งตรงข้ามสวนมาอีกทีนึงให้2ปีเลยไม่ต้องลงอาญาใครมันจะไปกาทีกันอย่างที่รู้ใช่ไหมครับแค่นี้ก็หยุดได้หมดแล้วต้นเห็นจริงใช่ไหมเอามือยิงหนังสติ๊กใส่กันเริ่มต้นสัวแล้วหนึ่งติดคุกหนึ่งปีไม่รู้นะถ้าเป็นว่าออกมาให้มันทำอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเจ็บตัวได้เรื่องทีนี้มาตราสองไม่เกิน10มาตราไม่เหลือง่ายจะตายไปต้องรอให้ผมต้องรอให้ลุงออกอันนี้จะหยุดได้จริงต้องมีมากด้วยครับถึงอินเดียก็เนี่ยก็ควบคุมกันได้ถึงกี่พันล้านคนกี่ร้อยล้านคนใครเริ่มก่อนจะซวยเลยรู้ไหมนั้นคนอินเดียเขาทะเลาะกันจะเป็นตายเนี่ยสุดท้ายไงทำหัวแค่นี้อภัยแล้วตกลงจบนะพี่นะเดินหนีกันด่านไหลชนกันเนี่ยเข้าไปเถอะแบบวัวกระทิงชนเข้าไปใช่ไหมแต่อย่าใช้เครื่องผ่อนแรงแล้วก็อย่าใช้มือกับเท้านะครับมันรู้ใครเตะก่อนก็นึกว่าซวยเคยไหมครับใครต่อยก็นึกว่าซวยเลยใครสวนกลับที่นี่ซวยสองชั้นซวยสองชั้นเขาถึงหยุดได้ไงก็ได้ว่าตัดไฟแต่ต้นลมของเราเดี๋ยวโหผ่านไปแล้ว3วันฟ้องกัน3ปีไม่รู้กี่ชั้นศาลทีนี้ไม่จบทีนึงโอ้ยพอไหนแม่หัดคิดตัดไฟแต่ต้นลมก็แค่นั้นนะครับโอเคจบข่าวนะต่อไปก็ความปลอดภัยใครก็ต้องการนะกลัวเจ็บกลัวตายทั้งหมดแหละครับผมก็เหมือนกันใช่ไหมฮะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำหมอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งหมดกับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม